การมาฟังธรรมนั้นเป็นเรื่องของการที่เราอยากจะรู้เรื่องการพ้นทุกข์คนเราก็คือทุกข์ทุกข์ก็คือว่าทุกข์ก็คือทุกข์ทางใจนะทุกข์ทางใจก็คือจิตใจของเราไม่สงบนั่นเองถ้าคนทุกคนสงบก็มีความสุขเราหวังว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนั่นเองเป็นสิ่งที่ต้องการใจของเรานั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะถือว่าเป็นหัวหน้าของทุกอย่างเป็นผู้นำของชีวิตจิตใจของเรานั้นจะดีก็เป็นผู้นำที่ดีจิตใจของเรานั้นเลวร้ายก็เป็นผู้นำที่เลวร้ายก็นำเราไปสู่ความทุกข์แล้วจิตใจของเรานั้นนับวันว่าถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่แก้ไขดูเหมือนว่าจะเลวร้ายลงเรื่อยๆเลวร้ายลงไปทุกขณะทุกขณะเพราะดูเหมือนว่าใจนั้นใฝ่ต่ำนะของสูงเนี่ยไหลลงต่ำเนี่ยไหลง่ายนะแต่ของที่จะขึ้นไปนั่นแหละยากต่ำที่จะสูงขึ้นไปเป็นของที่เราทำได้ยากนะเหมือนเข็นโคกขึ้นเขานะทีนี้ว่าใจของเรานั้นดูเหมือนว่าเลวร้ายลงเรื่อยๆเนี่ยจะนำไปสู่ความวิบัติแม้แต่อยู่ในโลกเราก็ยังหมิ่นเมตต่อการที่จะผิดศีลผิดธรรมอยู่ตลอดแม้คำว่าความดีเนี่ยทุกคนเชื่อเหลือเกินว่าในส่วนลึกของจิตใจทุกคนก็อยากจะดีนะแต่ว่าดีไม่ลงดีไม่ได้เพราะอะไรเพราะใจไม่ยอมเรารู้ว่าความดีเป็นความดีแต่ทำไมใจมันไม่ยอมแต่ความไม่ดีเนี่ยใจมันชอบนะชอบแต่เราเนี่ยไม่อยากจะทำแต่หลายครั้งหลายคราเนี่ยเรามักจะถลำทำตามใจที่คิดทำแล้วก็เสียใจว่านำสิ่งเลวร้ายมาสู่เราก็คือความทุกข์นะเราทำไปเนี่ยเพราะใจเราเนี่ยยุให้ทำเราไม่ได้เหนี่ยวรั้งตัวเองไว้พอเบรกไม่อยู่นะรั้งไม่ไหวเราก็ทำไปเมื่อทำแล้วก็มาทุกข์ทีหลังว่าทำไปแล้วนำทุกข์มาให้เสียใจถึงกับว่ามีโทษมีทันก็มีนะติดคุกติดตารางก็มีใจตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ว่าชักพาเราลงต่ำอยู่เนืองๆเหมือนกับว่าเรากับใจนั้นทะเลาะกันอยู่เนืองนิดส่วนลึกของจิตใจของเรานั้นเราอยากจะเป็นคนดีแต่ก็ดีไม่ไหวเพราะใจของเราไม่ยอมรับแล้วก็เหนี่ยวรั้งเรานะให้ลงต่ำเราก็จะขึ้นสูงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยทำอะไรที่ดีๆขึ้นไปไม่ได้นะถึงเราจะอวยพรกันว่าปีเก่าบ้างปีใหม่บ้างหรือวันเกิดในงานที่เป็นมงคลต่างๆอวยพรให้เป็นความให้ทุกคนมีความสุขแต่นั่นก็คือลมปากของคนนะอวยพรไปอย่างนั้นแหละนะแม้แต่คนอวยพรนั้นก็ยังดีไม่ได้เลยนะคนที่ถูกอวยพรนั้นจะดีได้อย่างไรก็เป็นลมปากให้หวานหูเท่านั้นเองนะแต่จริงๆแล้วทำก็ยังยากอยู่ดีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าจิตใจของมนุษย์นั้นมักจะไหลลงต่ำอยู่เสมอเสมอทำให้เราเนี่ยยากต่อการที่จะทำตนให้เป็นคนดีได้ในเมื่อเรายังไม่ปฏิบัตินี้ก็ดูเหมือนว่าจะนำเราไปสู่ความหายนะอยู่เนืองนิดแม้เมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยนรกก็คงจะรอเราอยู่แน่นอนเปิดสายไปแล้วเปิดข้างหลังอะไรตัวหลังเอาตัวหลังดีกว่าตัวนี้ไม่เอาแล้วตัวนี้ไม่เอาเปิดเบาๆนะเปิดเบาๆ
นะพอเบาแล้วก็สายคือว่าเราอยากจะดีนี่เรามาดูซิว่าทำไมใจของเรานั้นเป็นอย่างนั้นการที่เราจะเป็นคนดีคนหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะเป็นคนดีแต่ทำไมเราดีไม่ได้นั้นเราจะมีอุบายอะไรทำให้ใจของเรานั้นดีขึ้นทุกครั้งเนี่ยเราสอนตัวเองนะบางครั้งเราสอนตัวเองว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้สอนไปใจมันเมินเฉยไม่สนนะไม่สนใจใจของเรานั้นไม่ยอมรับแล้วก็เฉยเมยต่อการสอนของเราเหมือนกับว่าเราเนี่ยลงเรือลำเดียวกันนะลงเรือลำเดียวกันคนหนึ่งอยู่หัวคนหนึ่งอยู่ท้ายพายเรือไปด้วยกันแต่คนทั้งสองนั้นมีทิศทางต่างกันจะว่ายังไงเหมือนกับว่าคนหนึ่งอยากจะไปทิศหนึ่งแต่คนหนึ่งก็อยากจะไปทิศหนึ่งแต่เรือลำเดียวกันจะทำไงได้มันก็ต้องทะเลาะกันอยู่ในนั้นแหละเท่ากับว่าบางครั้งเราจะเห็นว่าใจของเรานั้นเราทะเลาะกับตัวเองอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆนะคนที่สอนยากที่สุดเนี่ยก็คือตัวเองบางคนนี่เป็นถึงเขาเรียกว่าเป็นคนสอนคนเป็นอาจารย์นะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ที่จะสอนคนอื่นแต่เชื่อไหมว่าสอนคนอื่นได้แต่สอนตัวเองนั้นยากที่สุดคนที่สอนยากที่สุดก็คือใครตัวเองนะตัวเองนี่สอนยากนะนั้นเท่ากับว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้าไม่ถูกกรรมวิธีที่ถูกต้องอย่าหวังเลยว่าการฝึกตนนั้นจะเป็นคนดีนั้นไม่ได้นะการฝึกไม่ถูกทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเป็นคนดีได้เรารู้ว่าคนอื่นสอนให้เราดีเราก็รู้และคำพูดคำสอนนั้นก็ดีอยู่แต่ทำไมเราดีไม่ได้แสดงว่าความที่เราจะดีด้วยการสอนหรือเราจะได้ฟังเราจะดีด้วยการรับฟังมาแล้วเราจะเป็นคนดีได้ด้วยการสั่งสอนจากผู้อื่นนั้นยากที่จะดีแสดงว่าการรับฟังธรรมหรือคำสอนของคนอื่นนั้นทำให้เราดีขึ้นขนาดนั้นเนี่ยไม่ได้ไม่งั้นก็ดีกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะเราจะต้องมีการนำไปปฏิบัติแล้วก็เป็นอุบายหรือเป็นแนวทางหรือการปฏิบัติต้องลงมือขึ้นไปลงมือลงไปแล้วก็ถึงจะได้ผลดีนั้นออกมาแสดงว่าเราฟังอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถจะทำให้คนเราเป็นคนดีได้นะเราจะต้องมีการกรรมวิธีที่ฝึกหัดขัดเกลาถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้แหละจึงว่าเราฟังอย่างเดียวเนี่ยบางคนถึงบอกว่าไปฟังพระนะไปให้ไปฟังพระฟังพระฟังธรรมแล้วจะเป็นคนดีดียากโยมดียากเพราะอะไรเพราะฟังแล้วจะดีเลยเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่จะเป็นคนดีได้ทีเดียวแสดงว่าเราต้องมีขั้นตอนต่อไปอีกที่ลึกกว่านั้นก็คือนำสิ่งที่เราได้รับคำพระธรรมคำสอนนั่นน่ะนำไปปฏิบัติอีกทีหนึ่งเมื่อปฏิบัติไปแล้วเราถึงจะเป็นคนดีได้นั่นเองนะเราจะฟังแล้วดีเลยเนี่ยยากมากๆนะถ้าไม่งั้นเราก็เป็นดีก็เรียกว่าเป็นคนดีกันได้ขนาดเราจะให้จิตเนี่ยดีเนี่ยจิตยังเถียงเราเลยนะวันวันหนึ่งทะเลาะกับตัวเองเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งทำให้เราได้เห็นได้ว่าจิตใจมันไม่ยอมเมื่อไม่ยอมเราจำเป็นต้องร่วมเขาไปในเมื่อเขาไม่ยอมรับความดีเนี่ยเราจำเป็นต้องร่วมลงเรือลำเดียวกันไปทำยังไงได้มาเรือลำเดียวกันจะแยกกันก็ไม่ได้เ
คนหนึ่งดีคนหนึ่งไม่ดีเขาเลือกว่าคนหนึ่งจะไปทิศหนึ่งคนหนึ่งจะไปทิศหนึ่งสุดท้ายก็ต้องไปกันทั้งไปก็ด้วยกันทะเลาะกันไปอันนี้ก็เรียกว่าใครจะรุนแรงใครจะเหนี่ยวล้างกันได้ก็อยู่ตรงนั้นนะกลายเป็นว่าชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยเหมือนกับทะเลาะตัวเองอยู่เนืองนิดแล้วก็ธรรมชาติของโลกนี้เนี่ยมักจะคล้อยให้เราทำชั่วอยู่เนืองเนืองไม่ได้เอื้ออำนวยเหมือนก็จะไม่เอื้อให้การทำดีนั้นเกิดขึ้นทีเดียวเราสังเกตไหมว่าแม้เราจะทำดีสักอย่างเนี่ยมันเหมือนไม่เอื้อนะสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเราไม่เอื้อให้ทำเลยเอื้อแต่ว่าจะให้ทำชั่วอย่างเดียวนะไม่เอื้ออำนวยให้การทำดีนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายๆแสดงว่าคนไหนจะทำความดีเนี่ยมันต้องมีผ่านอุปสรรคต่างๆนานานะแม้แต่ว่าเราเคยได้ยินไหมว่าเวลาคนทำดีเนี่ยมารก็จะมาขวางนะแต่ทำไมทำชั่วล่ะไม่ขวางเราบ้างเลยหรืออย่างนี้เป็นต้นนะเราจะคิดว่าเวลาคนทำดีเนี่ยคอยจะมีอะไรขวางเหมือนกับว่าจะไม่ให้คนทำดีอย่างนั้นนะโลกนี้ดูเหมือนโหดร้ายเหมือนกันนะเหมือนจะบังคับหรือว่าจะเอื้อให้เพื่อทุกคนนะลงต่ำสถานเดียวไม่ให้ขึ้นสูงแล้วเมื่อใครจะคิดสูงก็จะขัดจะขวางจะเหนี่ยวจะรั้งเหมือนอย่างนั้นอันนี้แหละจึงว่าเราดูที่ว่าโลกเนี่ยเหมือนก็ว่าเป็นที่แคบเป็นที่คับแคบเราจำเป็นจะต้องหาทางออกจากโลกหาทางที่จะไม่มาผูกพันกับโลกจึงเกิดขึ้นในใจของคนที่แสวงหาความพ้นทุกข์ทีนี้ว่าพุทธเจ้าของเรานั้นก็ค้นหาว่าทางออกเรื่องนี้จะทำอย่างไรนะว่าใจของเรานั้นเลวร้ายลงทุกขณะทุกขณะถ้าเราไม่มีมาตรการไม่มีการที่จะทำอะไรให้ดีกว่านี้เนี่ยคงจะเป็นคนดีไม่ได้นะอันนี้เรามาพูดถึงว่าข้อปฏิบัติว่าเมื่อเราคนเราทุกคนเป็นอย่างนี้เนี่ยทำยังไงเราจะให้เราเป็นคนดีแม้ว่าความดีนั้นส่วนลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องการแต่จิตของเราก็จะขัดขวางการกระทำเราอยู่เสมอแล้วเราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรดีเชื่อเหลือเกินว่าในส่วนลึกของทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นคนดีดีด้วยสงบด้วยนั่นเองนะแต่ว่าเราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรเราก็มาศึกษาเรื่องใจนี้นะใจของเรานั้นเป็นหัวหน้าของทุกอย่างเป็นหัวหน้าแม้แต่ชีวิตของเราทั้งหมดนี้ใจเป็นหัวหน้าทีนี้เรามาดูซิว่าใจของเราทำไมเป็นใจที่วิปริตผิดเพี้ยนอย่างนั้นคอยจะชอบสิ่งต่ำๆสิ่งสูงๆมักจะปฏิเสธเรามาดูว่าใจของเรานั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าเราจะมาทำสมาธินะฝึกกับเขาทำสมาธิจิตนิ่งกับเขาบางครั้งก็นิ่งได้บ้างไม่นิ่งได้บ้างกว่าจะนิ่งได้ก็ยากเย็นแสนเข็ญเพราะใจมันขวางทุกอย่างนะเวลานั่งทีไรเนี่ยอารมณ์ก็มาละไม่รู้มาจากไหนประดังประเดมาเดี๋ยวก็ตัวนั้นไตบ้างตัวนี้ตอมบ้างยิบยิบยับยับขันน่นขันนี่ไปหมดเลยเวลาไม่ทำก็ไม่เห็นมันเป็นนะทำไปก็ยากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าทุกอย่างมันยากเหลือเกินทำไมถึงว่าคนเราต้องมาเจอกับอุปสรรคมากมายในการที่จะทำความดีทีนี้เรามาดูที่ว่าใจของเราที่ไม่ดีนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมใจของเรานั้นถึงเลวร้ายลงไปทุกขณะเพราะว่าใจของเราทั้งหมดเนี่ยตั้งไว้ผิดตั้งไว้ผิด
นะตั้งไว้ผิดหมายความว่าอย่างไรคือธรรมชาติใจของเรานั้นตั้งที่ผิดแล้วก็ผิดมานานไม่ได้เกี่ยวว่าใจนั้นเป็นที่ใจแต่เป็นที่ตั้งของใจใจนั้นน่ะมันเป็นตัวกลางใจของเรานั้นเป็นของกลางๆแต่ว่าตั้งไม่ถูกที่ตั้งไว้ผิดมันก็เลยทำให้เราผิดอย่างนั้นบางครั้งเราไปโทษที่ใจว่าใจทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วเราศึกษาลึกๆไปแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นที่ใจเป็นที่ตั้งของใจตั้งไว้ผิดเมื่อก่อนเราไม่รู้นะไม่รู้ก็เลยว่าทำให้เราค้นหาสมุฏฐานของการที่จิตเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่ออกว่ามันเป็นเพราะเหตุไรทำไมใจของเรามันชอบชั่วแต่ว่าเราศึกษาลึกๆเข้าไปแล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าใจของทุกคนนั้นตั้งผิดตั้งไว้ผิดจึงเป็นเช่นนั้นตั้งผิดอย่างไรตั้งผิดเหมือนกับว่าธรรมชาติของน้ำเนี่ยปกติเขาก็ไม่ได้เป็นสีสันอะไรก็สีใสนี่แหละแต่น้ำเนี่ยถูกสีดำใสก็ดำเราจะโทษว่าน้ำดำไม่ได้เราโทษสีดำหรือสิ่งที่เป็นของดำเข้าไปอยู่ในน้ำน้ำจึงดำแต่น้ำจริงๆเขาก็ไม่ได้ดำแต่สิ่งอื่นทำให้ดำสิ่งที่ปลอมปนนั่นแหละทำให้ดำมันก็เลยเป็นน้ำดำเอาสีแดงใส่ก็เป็นสีแดงเราจะโทษน้ำว่าแดงก็ไม่ใช่แต่ที่แดงนั้นเพราะสิ่งอื่นเข้าไปเจือในน้ำจิตเราก็เหมือนกันเราจะโทษจิตว่าจิตเกเรจิตคิดไม่ดีจิตคิดชั่วชอบต่ำๆเราจะโทษที่จิตก็ไม่ควรแต่สิ่งที่แทรกไปในจิตนั้นหรือจิตไปตั้งในสิ่งที่ไม่ควรนั้นตั้งผิดนั้นทำให้จิตนั้นวิปริตอย่างนั้นเมื่อก่อนเราก็โทษจิตไปนะโทษจิตว่าจิตทำไมคิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราศึกษาลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่จิตมันเป็นที่ตั้งของจิตท่านอุปมาเหมือนว่าสมมติว่าเราเอาอ้อยไปปลูกเนี่ยใกล้ๆต้นสะเดานะต้นสะเดานั้นทำไมขมแต่อ้อยทำไมหวานเราจะโทษว่าเป็นเพราะดินนั่นแหละทำให้หวานและให้ขมดินก็บอกว่าเราไม่ขมและเราก็ไม่หวานแต่พืชที่ตั้งอยู่บนดินนั้นเนี่ยเป็นพืชเขาเรียกว่าพืชดีหรือพืชเลวต่างกันพืชขมก็รสชาติก็ขมทีนี้เราจะชำระจิตของเรานั้นทั้งหายสกปรกเราจะทำอย่างไรนะก็คือว่าจิตมันตั้งไม่เห็นตั้งไม่ได้เพราะมองไม่เห็นเราก็ต้องสร้างภาพหรืออุบายหาอุบายของเราเนี่ยให้เกิดขึ้นว่าเราเคยเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นอวัยวะของมนุษย์ไหมตับไตไส้พุงเรานึกเห็นไหมถ้าเรานึกได้เคยเห็นคนอื่นเราก็นึกถึงตัวเองว่าเรามีรูปพรรณสันฐานอย่างนั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าหาเรื่องหาอุบายให้จิตเรามาตั้งที่ตัวเราเองหรือในขณะเดียวกันเราจะตั้งร่างสดๆนี้ก็ได้เช่นว่าเรานึกถึงผมจิตเราก็ตั้งที่ผมจริงๆของเรานั่นแหละร่างสดๆนี่แหละนึกถึงเล็บนึกถึงฟันนึกถึงหนังนึกถึงเนื้อนึกถึงกระดูกนึกส่วนไหนให้มีความรู้สึกส่วนนั้นไว้บริเวณนั้นไว้ตรงที่เรานึกนั่นแหละให้จิตเราอยู่ตรงนั้นไม่ให้จิตของเราอยู่ที่อื่นสมมติว่าเอาไว้ที่เล็บนะลองทำดูดิถ้าเรานึกเล็บไม่ออกเนี่ยเราตาลืมดูก่อนมองดูก่อน
แล้วก็จำไว้แล้วก็นึกถึงจิตเราเนี่ยจิตนึกอยู่ที่เล็บนั้นบริเวณนั้นเลยนึกไม่ออกเอามือคลำดูก็ได้มือคลำไปก็นึกไปทำไปก็นึกไปว่าเล็บของเรานี้สีสันอย่างนี้มีรูปพรรณสันฐานอย่างนี้คลำผิวหนังของเราผิวหนังตรงนี้เรามีสีสันอย่างนี้ตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่เป็นไรหาอุบายให้จิตเราอยู่กับตัวแล้วขณะที่จิตอยู่ในตรงนั้นบริเวณนั้นเราสังเกตจิตนะว่าจิตมันคิดดีไหมคิดไม่ดีไหมสังเกตอาการมันนะเราสังเกตว่าจิตเราคิดดีไหมคิดไม่ดีไหมถ้าเราตั้งไว้ที่อาการ32ของเราแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าจิตเราตั้งไว้ตรงนั้นจิตเราจะคิดดีอย่างเดียวไม่มีคิดชั่วรู้ความแตกต่างว่าตั้งไว้ข้างนอกอย่างหนึ่งตั้งไว้ในตัวเราอย่างหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าจิตเรานี่คุมได้ถ้าตั้งที่เล็บก็ดีตั้งที่หนังก็ดีเนี่ยจิตของเราจะคุมได้และจิตของเราจะคิดดีความคิดต่ำๆที่เราเคยมีมาตลอดทะเลาะกันไม่หยุดมันจะดับหมดเลยแล้วก็สังเกตนานๆไปเนี่ยเราจะเห็นว่าความคิดต่ำๆของเรานั้นจะไม่เกิดถ้าตราบใดจิตเราตั้งอยู่กับเนื้อกับตัวเราจะไม่เกิดเลยแต่ขณะเดียวกันจิตเราหลุดออกจากตัวเราเมื่อไหร่เอาละคิดไม่ดีอีกละเป็นอันว่าเรารู้สองตำแหน่งว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าจิตเราตั้งที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งตั้งที่หนึ่งเป็นอย่างหนึ่งขณะเดียวกันตั้งที่ตัวเราอาการ32จิตจะคิดไปทางกุศลแต่ในขณะเดียวกันจิตเราหลุดจากตรงนั้นไปแป๊บเดียวเนี่ยไปตั้งอยู่ข้างนอกจิตคิดอกุศลทันทีเลยเรารู้เลยว่าจิตตั้งผิดและจิตตั้งถูกอยู่ที่ไหนตั้งถูกก็มีตั้งผิดก็มีถึงได้ว่าไม่ใช่เกี่ยวเรื่องจิตแสดงว่าคนที่คิดชั่วๆคิดไม่ดีนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวเรื่องจิตแต่เป็นเกี่ยวที่ตั้งของจิตนะที่ตั้งของจิตเราผิดแล้วเราก็ผิดมาอย่างนี้มานานแล้วเราจึงเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องตั้งจิตให้ถูกต่อนี้ไปอยู่ๆเราจะทำจิตให้เราในไปสู่นิพพานโดยที่ไม่แก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้นะเราจะต้องแก้ไขจิตของเราที่คิดต่ำๆนี้ให้ตกก่อนเราถึงจะไปแก้เราถึงจะไปสู่พระนิพพานแสดงว่าจิตของคนเราเนี่ยคิดชั่วมากมายเนี่ยเป็นเพราะจิตเราอยู่ข้างนอกตัวถ้าอย่างนั้นทุกคนจะต้องมีการโอนย้ายถ่ายถอนจิตของเราเนี่ยจากนอกตัวเนี่ยให้มาอยู่ในตัวเราให้หมดเลยแล้วเราจะบริบูรณ์เรื่องกุศลแล้วเราจะไม่มีอกุศลแม้แต่น้อยนั่นคือจุดหมายของเราที่เราตั้งไว้นะเอาเป็นว่าเราจะต้องแก้ไขเรื่องนี้ก่อนที่เราจะไปสู่พระนิพพานถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้เนี่ยจะไปนิพพานทั้งที่จิตเราคิดต่ำๆอย่างนี้นิพพานไม่รับเราไม่รับนะเราต้องไปล้างตัวก่อนให้สะอาดก่อนก็คือเราต้องล้างตรงนี้ฉะนั้นพุทธองค์ทรงที่จะแสวงหาทางตรัสรู้เนี่ยท่านจะกล่าวถึงว่าทำไหนเป็นกุศลทำไหนเป็นอกุศลเราจะเห็นว่าตอนที่พุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ยังไม่ตรัสรู้เนี่ยท่านจะหาทางตรัสรู้เนี่ยท่านจะแก้ปัญหาเรื่องว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยต้องชำระก่อนให้เป็นกุศลก่อน
แล้วอกุศลเนี่ยไม่เอื้อเลยต่อพระนิพพานเหมือนผ้าที่ดำเปื้อนไม่เหมาะแต่แก้วมณีที่มีค่าถ้ายังไงเราต้องซักผ้าเนี่ยให้สะอาดก่อนเป็นผ้าที่ขาวก่อนขาวสะอาดถึงจะเข้าสู่พระนิพพานได้ถ้ายังไงเราจะต้องกำจัดว่าอกุศลมากมายในจิตเหล่านั้นจะต้องถูกทำลายไปก่อนแล้วก็บำเพ็ญกุศลให้บริบูรณ์ก่อนที่เราจะไปสู่พระนิพพานต้องมีกุศลที่บริบูรณ์แล้วอันนี้เป็นแนวคิดของพุทธองค์ทรงค้นหาว่าการที่จะไปสู่พระนิพพานนั้นเราต้องชำระอกุศลแล้วก็บำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมนะในโอวาทปาติโมกข์จะกล่าวถึงว่าจงละบาปทั้งปวงนะจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วจงชำระจิตให้ขาวลอกทำสามอย่างนี้เป็นของพุทธเจ้าทั้งหลายสังเกตไหมว่าท่านจะมีลำดับว่า 1. จงละบาปก่อน 2. บำเพ็ญบุญกุศลขึ้นมา 3. จะจงชำระจิตให้ขาวลอกนี่คือเป็นคำสั่งสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายในโอวาทปาติโมกข์ท่านกล่าวไว้ฉะนั้นจงละบาปทั้งปวงเนี่ยโยมจะละยังไงให้จิตเราเนี่ยไม่คิดไปทางบาปไม่คิดทางอกุศลนะโยมมีทางเดียวก็คือโยมต้องเอาจิตไว้ที่ตัวเราเองไว้ที่อาการ32ไว้กับตัวเราเราจะแก้ปัญหานี้ตกถ้าเราไม่เอาจิตทำอย่างนี้อย่าหวังเลยว่าความคิดต่ำๆของเราจะหมดไปหมดไปไม่ได้นะมีเยอะไหมโยมความคิดไม่ดีเยอะไหมเดี๋ยวก็เราคิดไม่ดีแล้วแล้วก็มันจะหมดไหมมันจะดับได้อย่างไรถ้าเราคิดไม่ดีอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเราจะให้มันดีเนี่ยอยู่ในที่เดียวที่เดียวกันนั้นไม่ได้นะโยมต้องเปลี่ยนที่เลยนะเพราะอะไรเพราะตรงนั้นน่ะบริเวณนั้นน่ะเราตั้งไว้เนี่ยมันเป็นอกุศล มันเป็นอกุศลสมมติว่าเราตั้งภาพคนอื่นไว้ผู้หญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้อกุศลตัวที่หนึ่งก็เรียกว่ากามวิตกเวลาเราตั้งภาพเพศตรงข้ามไว้เอาละคิดไม่ดีละจะคิดลามกละมันจะคิดของมันเองลามกอกุศลนี่มี3ตัวนะ1คิดทางกามก็เรียกว่าอกุศลก็คือคิดลามก2ก็คือนึกถึงคนที่ไม่ถูกกันแล้วก็จะเป็นอกุศลโกรธขึ้นมาเขาเรียกว่าพยาบาทเขาเรียกว่าพยาบาทวิตกพยาบาทแปลว่าผูกโกรธนะพยาบาทแปลว่าคือคนเรานี่โกรธกันแต่มันก็ผูกโกรธไปอีกสมมติว่าเราไปโกรธกันคนคนนี้เนี่ยโกรธแล้วเลิกลากันแล้วแต่ก็ผูกโกรธไว้อยู่ในใจตลอดอีกนานโกรธแล้วผูกโกรธโกรธนั่นเขาเรียกว่าโกรธแต่ผูกโกรธนั่นเขาเรียกว่าพยาบาทพยาบาทแปลว่าผูกโกรธคิดทีไรแล้วคิดไม่ดีทุกทีเลยคิดกับคนนี้เขาเรียกว่าผูกโกรธนี่คืออกุศลตัวที่สองอกุศลตัวที่สามก็คือวิหิงสาวิตกก็คือคิดที่จะตอบโต้คิดที่จะเบียดเบียนนะคิดที่จะกลั่นแกล้งหรือเบียดเบียนตอบโต้กับสิ่งที่เราไม่ชอบ
ในรูปแบบต่างๆเขาเรียกว่าคิดเบียดเบียนนั่นเองฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวกามวิตกกับพยาบาทวิตกสองอย่างนี้มีขึ้นมาไหลมีความคิดเบียดเบียนตามมาทีหลังมาจากสองตัวแรกนี้นะและสองตัวแรกเนี่ย ทำให้เกิดวิหิงสาวิตกคือคิดเบียดเบียนฉะนั้นอกุศลต่างๆที่คิดไม่ดีประจำวันของเราที่เราเห็นความคิดไม่ดีเราตลอดมีสามอย่างและสามอย่างนี้เนี่ยเกิดจากการคิดถึงคนอื่นแล้วจิตเราก็ไปตั้งไว้ที่คนอื่นมันถึงมีความคิดไม่ดีนี้ออกมาฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไขเราก็คือว่าเราจะต้องเอาจิตมาคิดถึงตัวเองสมมติว่าจิตเราตั้งที่เล็บสมมติเล็บนะตั้งที่หนังตั้งที่ฟันตั้งที่ผมตั้งที่ไหนก็ได้ถ้าเอาจิตเราตั้งไว้ความคิดอกุศลที่มีอยู่เนี่ยดับทันทีเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราตั้งตรงนั้นแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยให้เป็นเครื่องอยู่ต่อไปอกุศลก็จะไม่เกิดและจะเกิดกุศลขึ้นมาแทนแล้วสมมติว่าถ้าเราเป็นเครื่องอยู่ไปเลยในชีวิตเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้แล้วก็บำเพ็ญความบริบูรณ์ความเห็นตรงนี้ให้เป็นเครื่องอยู่ให้ได้อกุศลก็จะสิ้นไปฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ไม่มีจิตชั่วเลยคิดชั่วจะไม่มีเลยตลอดเวลานะต่างจากเราตรงที่ว่าเราวันๆมีแต่คิดชั่วทั้งนั้นเลยมีแต่คิดไม่ดีทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าจิตของคนเราทั่วไปปุถุชนตั้งไว้กับคนอื่นแต่พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านตั้งไว้กับตัวเองต่างกับตรงนี้แสดงว่าทุกคนที่จะต้องมีการแก้ไขตรงนี้เนี่ยเราจะต้องหนีจิตของเราที่ตั้งจากคนอื่นนั้นมาอยู่ที่กับตัวเองให้ได้แล้วเราจะต้องตั้งตัวเองเนี่ยตลอดเวลาตลอดชีวิตเราจะไม่กลับไปสู่การตั้งไว้กับคนอื่นอีกต่อไปความคิดต่ำๆของเราก็จะหมดสิ้นไปจากใจเราได้ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยความคิดอกุศลเนี่ยจะน้อยลงแล้วก็จะหมดไปในที่สุดซึ่งพระยาเจ้าจะไม่มีเลยนะคิดอกุศลจะไม่มีเลยจิตจะมีแต่เรื่องกุศลอย่างเดียวเลยบริบูรณ์แล้วไม่เคยจิตที่เราเคยทะเลาะกันมาตลอดจะต่อไปจะไม่มีการทะเลาะเลยจิตน่ารักมากทั้งนั้นได้ว่าจิตเดียวกันที่เมื่อก่อนเราด่าเราบ่นจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ดวงอื่นไม่ใช่ดวงใหม่ดวงเดิมแต่ถูกชำระแล้วกลายเป็นจิตที่น่ารักซึ่งเราอดชมไม่ได้ว่าจิตเราน่ารักเหลือเกินแต่เมื่อก่อนด่ากันทั้งวันนะว่ากันทั้งวันดุด่าว่ากล่าวกันทั้งวันก็คือว่าจิตที่เราถูกชำระแล้วจะเป็นจิตแบบนั้นฉะนั้นถ้าทุกคนเนี่ยต้องมีการผ่านตรงนี้ก่อนถ้าเราจะไปนิพพานทั้งที่จิตเราอันตรพานอยู่เนี่ยไม่ได้นะไม่ได้มันต้องหมดอันตรพานก่อนถึงจะเข้าสู่นิพพานได้ฉะนั้นมีทางเดียวก็คือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนที่ตั้งของจิตใหม่ต่อนี้ไปเราจะตั้งไว้ที่ตัวเราเองแล้วก็ให้อยู่แค่นั้นไม่ออกไปอีกเลยก็คือตั้งอยู่ที่ตัวเองเท่ากับว่าทางเก่าของเราที่เราตั้งจิตไว้ข้างนอกนั้นเราจะทิ้งไปเสียเราจะไม่อยู่อีกต่อไปทีนี้เราจะทำยังไงให้จิตตั้งอยู่ในตัวเองก็พยายามนึกถึงเอาจิตไล่ไปตามอาการ32ของเรานึกไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเรานึกตรงไหนก็จิตก็อยู่ตรงนั้นนึกแข้งอยู่ที่แข้งนึกขาอยู่ที่ขานึกกระดูกก็ได้นึกเส้นเอ็นก็ได้นึกเนื้อก็ได้นึกตับนึกไตนึกไส้นึกพุงให้จิตเราอยู่ตรง ตรงร่างกายเราให้ได้
แสดงว่าอาการ32ของเราในร่างกายของเรานั้นจะต้องเป็นเครื่องอาศัยของจิตต่อไปถ้าเราตั้งจิตไว้ตรงนี้นะอากุศลต่างๆก็จะน้อยลง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 ในที่สุดก็จะหมดสิ้นไปคำว่าหมดสิ้นไปนั้นหมายถึงว่าจิตเราจะไม่อยู่ข้างนอกแล้วจิตของเราจะอยู่ข้างในตลอดเวลานะจะไม่อยู่ข้างนอกแล้วอยู่ข้างในตลอดเวลาได้อันนี้แหละจึงว่านักปฏิบัติเนี่ยมัวแต่ทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องแก้ไขเรื่องอกุศลของเราก่อนว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยหมดการคิดไม่ดีนะถ้าเราทำสมาธิก็ไม่พ้นตรงนี้สมมติว่าเราทำสมาธินะออกมาเอาละคิดไม่ดีแหละมันหายตอนที่ว่าเรานิ่งๆเนี่ยตอนที่เราเข้าสมาธินะเออดูเหมือนว่าเขาหายไปแต่ออกมาเอาละมีอีกแล้วแล้วก็มีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำแสดงว่าสมาธิของเรานั้นไม่ใช่ทางแก้ไขเรื่องนี้คือหลายคนเนี่ยเหมือนก็ว่าไม่สนใจเรื่องคิดอกุศลนี้ว่าจะต้องแก้ไขอยู่ๆเนี่ยจะทำจิตให้นิ่งว่างแล้วก็เป็นนิพพานไปเลยมันไม่ได้มันเหมือนก็ว่าใจของเรามันสกปรกอยู่แล้วเราจะไปดูดเข้าไปสู่นิพพานเลยนิพพานไม่ต้อนรับนะไม่ต้อนรับก่อนอื่นเราต้องชำระตัวเองให้สะอาดก่อนก็คือทำลายอกุศลก่อนฉะนั้นเราเนี่ยจิตของเราจะดีได้เนี่ยเราจะต้องมานึกถึงตัวเองเอาจิตตั้งไว้ที่ตัวเองทีนี้ว่าการที่เรานึกถึงตัวเองนั้นเนี่ยเราจะต้องนึกไปทักลักษณะของการที่นึกถึงความไม่เที่ยงพูดง่ายๆก็คือนึกเรื่องตายโบราณว่าหมูไม่เห็นเขียงไม่หลั่งน้ำตาหรือเรียกว่าไม่เห็นลงศพแล้วไม่หลั่งน้ำตาเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยถ้าเราจะฝึกจิตเนี่ยถ้าเราไม่เห็นความตายในตัวเองเนี่ยจิตไม่อ่อนหรอกแล้วมันจะไม่ยอมรับความดีเข้าไปเชื่อเหลือเกินว่าการที่เราสอนจิตดิบๆเนี่ยหมายถึงว่าทุกวันนี้เราทะเลาะกับจิตเราเนี่ยคิดไม่ดีเนี่ยมันดิบอยู่นะจิตมันยังไม่ถูกมันยังไม่อ่อนน่ะเราสอนเท่าไหร่มันแข็งก้าวตลอดเลยมันไม่หลับท่านเปรียบเหมือนว่าตีเหล็กเนี่ยตีดิบๆมันไม่ยุบนะช่างตีเหล็กเนี่ยเขาจะต้องเอาเหล็กเนี่ยไปเผาไฟให้มันแดงก่อนแดงจนอ่อนแล้วก็ตีมันถึงจะยุบจิตเราก็เหมือนกันว่าถ้าเราไม่เห็นความตายในตัวเองนะมันไม่อ่อนเมื่อไม่อ่อนเนี่ยเราสอนไปเนี่ยมันไม่ยุบมันไม่หลับสังเกตที่เราสอนจิตมันไม่เคยหลับเลยด่ามันดูดีๆเนี่ยมันยังสวนเลยมันยังโต้ตอบเราเลยฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตของเราแข็งเกินไปที่จะรับคำสอนของเราได้คำสอนพุทธเจ้าก็ไม่มีผลที่จะสอนจิตได้ฉะนั้นทุกคนจะสอนจิตได้ในเมื่อจิตนั้นอ่อนก่อนเราก็ไม่เห็นว่าความอ่อนนั้นจะเกิดได้ที่ไหนนอกจากการนึกถึงตัวเองในรูปของความตายฉะนั้นความตายเนี่ยจึงเป็นของที่เราทำเราทุกคนจะต้องเอามานึกเอามาอบรมใจดวงนี้พูดง่ายๆก็คือนึกเรื่องตายนึกถึงตัวเองเนี่ยนึกถึงความตายไปด้วยนึกถึงร่างสดนี่ก็ได้นึกถึงร่างตายก็ได้ร่างเน่าร่างเปื่อยก็ได้นึกไปในตัวเราแต่นึกในแง่ของเห็นความไม่เที่ยงในร่างกายเราอยู่เสมอถ้าคนไหนเอาจิตไล่ไปน้ำตามไล่ไปตามเนื้อตามตัวของเราแล้วก็นึกถึงความตายประกบไปพร้อมแล้วก็ทำให้ตัวเองร้องไห้ออกมานั่นหมายถึงจิตมันอ่อนพูดง่ายๆมันต้องเรียกน้ำตาก่อน
แล้วเมื่อจิตเราอ่อนปุ๊บเนี่ยอ่อนแล้วเนี่ยเราจะป้อนความดีขึ้นมาเนี่ยเขารับได้ตรงนี้แหละถึงว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งว่าเราจะฝึกจิตให้ยอมรับต่อความดีเนี่ยให้เขาคลายความชั่วเนี่ยมันต้องมีตรงนี้อยู่ๆเราจะสอนจิตดิบๆเนี่ยให้เขาในประพฤติดีอย่าหวังเลยมันไม่หลับเขาเรียกว่าตีเหล็กยังไม่ตีเหล็กทั้งที่ไม่เผาไฟนะมันต้องเผาให้ร้อนให้แดงก่อนมันถึงตีจะยุบทั้งจิตคนเราเนี่ยเทคนิคตรงนี้เนี่ยเป็นเทคนิคอันเยี่ยมยอดนะทุกคนเนี่ยถ้าเราจะคิดว่าเราอยากจะเป็นคนดีคนหนึ่งและจิตของเราก็จะเป็นจิตที่ชอบเรื่องกุศลไม่ใช่อกุศลแล้วอกุศลที่มีอยู่นั้นจะถูกขี้คลายไปทิศทางที่ดีมีทางเดียวก็คือเห็นตัวเองในรูปแบบของการนึกถึงความตายถ้าไม่เห็นลงศพแล้วมันไม่หลั่งน้ำตาว่างั้นเถอะแล้วทุกคนนะเวลาเห็นตัวเองนะร้องไห้ทุกคนนะถ้าคนไหนไม่ร้องไห้ถือว่ามันไม่ค่อยยุบอ่ะนะไม่ยุบร้องไห้นะเคยเห็นไหมตัวเองร้องไห้นะเห็นตัวเองแล้วร้องไห้ต้องนึกถึงตัวเองเป็นลักษณะเหมือนคนตายนะนึกบ่อยๆนะนึกบ่อยๆนึกตัวเองตายวันหนึ่งเป็นไงสองวันเป็นไงสามวันเป็นไงนึกแล้วตัวหนอนเต็มไปหมดถ้าเขาเอาไว้แล้วเราจะขึ้นอืดขึ้นพองยังไงมีน้ำเลือดน้ำเหลืองปริแตกยังไงนึกไปให้ตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะอุบายที่เราตั้งไว้แล้วนึกไปมากๆถึงกับร้องไห้ออกมาการทำอย่างนี้ทำให้จิตคลายอกุศลแล้วมันจะเริ่มรับความดีขึ้นมานะถ้าเราทำมากขึ้นเจริญมากขึ้นอบรมให้มากขึ้นจิตเราก็จะมีกุศลขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นอกุศลก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนี่คือการเปลี่ยนจากกุศลเปลี่ยนจากอกุศลเป็นกุศลถ้าไม่งั้นเราจะโดดเข้าไปนิพพานไม่หลับเราต้องชำระล้างตรงนี้ก่อนด้วยการอบรมกุศลให้ถึงพร้อมตามคำสอนของพุทธเจ้าว่าละบาปทั้งปวงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตให้ขาวรอบ ซึ่งทำให้เราได้เห็นได้ว่าการอบรมจิตนั้นต้องมีลำดับของเขาส่วนมากแล้วนักปฏิบัติไม่ใส่ใจเรื่องคิดเรื่องกุศลและอกุศลใส่ใจว่าจะทำสมาธิอย่างเดียวจะให้จิตเป็นสมาธิอย่างเดียวมันไม่ได้ถึงแม้ว่าจิตเราจะเป็นสมาธิอกุศลก็ยังไม่ล้างอยู่ดีแล้วจะไปได้หรือสมาธิที่มีอกุศลยังปะปนกันอยู่จะไปได้อย่างไรฉะนั้นทางที่ดีก็คือว่าเราต้องเคลียร์เรื่องกุศลอกุศลนี้ให้ดีก่อนก็คือการอบรมแล้วจิตของเรานั้นจะเริ่มขี้คลายไปทางที่ดีแล้วเมื่อจิตของเรานึกถึงความตายตัวเองอยู่เสมอแล้วก็ตั้งภาพตัวเองไว้ว่าตายวันหนึ่งสองวันไงแล้วก็นึกแล้วก็รักษาไว้อย่าให้หายการรักษาภาพของตัวเองนั้นไว้เนี่ยเท่ากับเรารักษากุศลไว้การที่เราสลัดภาพคนอื่นทิ้งออกไปนั่นคือการละบาปทั้งปวงเพราะว่าการคิดถึงเขานั้นคอยจะคิดแต่เรื่องอกุศลนั่นคือบาปแสดงว่าบาปทั้งหลายที่อยู่ในใจของเราทุกคนนั้นจะชำระล้างด้วยอุบายนี้ทางเส้นนี้เราจะไปล้างบาปที่ไหนล่ะนะคนอินเดียนะก็ไปอาบน้ำกัน คนอื่นๆก็ไปสารภาพบาปกันนะไปล้างบาปกันบ้างไปศาสนาไหนๆก็สอนกันล้างบาปด้วยกรรมวิธีต่างๆแต่พุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเนี่ยล้างบาปด้วยวิธีนี้ก็คือเอาจิตตั้งไว้ที่ตัวเองและบาปมันจะหายแสดงว่าพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นจิตของท่านเห็นตัวเองแจ้งหมดเลยแล้วก็อยู่กับตัวเองอกุศลถึงไม่มีไงทำไมพระยาเจ้าทั้งหลายท่านเรียบร้อยท่านเป็นคนก็เรียกว่ามีแต่บุญน่ะไม่มีคิดชั่วเลยเนี่ยท่านทำอย่างไร
จิตอยู่กับตัวเองไม่เหมือนเราหรอกเราไปอยู่คนอื่นหมดคิดแต่อกุศลทั้งวันเลยฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยก็เป็นปุถุชนมาก่อนนะแม้แต่พระยาเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นอย่างเรามาก่อนคิดไม่ดีนี่แหละแต่เมื่อทุกคนเอาจิตมาอยู่ที่ตัวเองเนี่ยทุกคนจะคิดดีหมดเลยแล้วเฝ้าสังเกตดูนะว่าเวลาจิตเราตั้งอยู่ในตัวเองเนี่ยเฝ้าสังเกตดูนานๆว่าขณะที่ตั้งอยู่เนี่ยมีไหมนิดหนึ่งหรือน้อยหนึ่งที่คิดไม่ดีเนี่ยเราจะไม่หาเราจะหาไม่เจอในที่นั้นเลยเราจะไม่เจอหรือว่าจิตเราคิดไม่ดีเนี่ยจะไม่มีเลยเฝ้าสังเกตมองให้ดีขณะที่จิตเราตั้งอยู่ในอาการ32เรานั้นจะไม่มีขณะใดขณะหนึ่งเลยว่าคิดไม่ดีเนี่ยจะมีได้จะเป็นจิตที่คิดดีอย่างเดียวเลยเรารู้เลยว่าโอ้จิตเราตั้งผิดแสดงว่าที่ผ่านมานานนักหนาที่เราจิตเนี่ยไปอยู่ที่คนอื่นหมดเลยจิตเราถึงได้เต็มไปด้วยอกุศลซึ่งเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการขวางเราสุดฤทธิ์เลยแม้เราจะไปวัดสักหน่อยใส่เสื้อผ้าขาวๆชุดขาวๆแต่ใจนี่ไม่ขาวเลยดำมากขาวข้างนอกนี่เองแม้แต่ว่าเราเป็นพระบวชมานุ่งเหลืองหัวโล้นโกนคิ้วดูเหมือนผ่องใสผ้ากาสาวพัดแต่ข้างในดำจิตมันไม่ยอมรับเราจะต้องมาแก้ไขให้จิตของเราขาวสะอาดตามเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ได้ด้วยวิธีนี้นะถ้าไม่ทำอย่างนี้โยมจะแก้ปัญหาไม่ได้เลยคิดไม่ดีคิดต่ำๆแล้วก็คิดต่ำๆนี้จะขวางเราซึ่งมันเป็นการบั่นทอนจิตใจเราเหลือเกินว่าแม้เราจะเข้าวัดสักหน่อยเราจะทำดีสักหน่อยอุตส่าห์จะบวชเป็นพระสักหน่อยคิดไม่ดีนี่ก็มาเลาวีเราเหลือเกินรบกวนเราเหลือเกินมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่รบกวนให้เราเนี่ยไม่ประสบกับความดีได้นี่คือมันเป็นเรื่องที่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะขัดขวางเราก็เพราะไอ้คิดไม่ดีนี่เองเราอุตส่าห์จะตะเกียกตะกายให้เราจะดีขึ้นเนี่ยมาขวางเราทุกวันทำให้เราเนี่ยถูกบั่นทอนดิ้นรนไปเรื่อยทำให้เราเนี่ยห่างเหินไปซะอีกบางครั้งถึงกระท้อในการที่จะคิดดีจะทำดีเพราะว่าทำไม่ไหวนะท้อไปจะทำชั่วก็กลัวอีกมันก็ไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมเป็นหรือเปล่า คิดไม่ดีเยอะไหมโยมเยอะชัดเจนว่าเราพูดกับใครไม่ได้นะบอกใครก็ไม่ได้อายขี้หน้าเรานะมันคิดนิดพูดมาทางปากไม่ได้เลยนะเพราะความคิดของเราหน้ารังเกียจรังเกียจไหมความคิดหน้ารังเกียจไหมรังเกียจชนิดว่าเราพูดให้ใครฟังไม่ได้นะอับอายเขานะได้อย่างนั้นเลยนะแต่โยมเชื่อไหมว่าเอามาตั้งที่ตัวเราสิเรามาตั้งที่ตัวเรานึกถึงตรงไหนก็ได้ตัวเรานั้นนึกถึงตรงนั้นอยู่แล้วก็เฝ้าสังเกตดูจิตจะคิดดีไหมไอ้คิดไม่ดีไหมจะมีไหมจะไม่เจอเลยจะไม่เจอไม่เจอขนาดที่เราอยู่นะแต่ถ้าหลุดทันทีเลยแสดงว่าเราหลุดตัวทันทีเลยคิดไม่ดีจะเกิดทันทีเลยเราถึงได้รู้ธรรมชาตินี้ว่าโอ้มันไม่ได้เป็นที่จิตนะเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของจิตตั้งข้างนอกเนี่ยคิดไม่ดีตั้งข้างในคิดดีขนาดห่างกันแค่วินาทีเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเอาวินาทีหนึ่งเนี่ยเราตั้งตัวเนี่ยจิตนิ่งแต่คิดดีจิตหลุดตัวปุ๊บเอาทันทีเลยเรารู้เลยว่าจิตเราตั้งผิดไม่โทษจิตแต่โทษที่ตั้งของจิตเราไม่โทษน้ำแต่โทษสิ่งที่ใส่ไปในน้ำนะว่าใส่สีใดมันก็เป็นสีนั้นทีนี้แล้วเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความหวังของเราก็เกิดจ้าขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเรารังเกียจความคิดอกุศลของเราซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อการทำดีของเรานั้นมีทางเดียวคือย้ายจิตเลยมาอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดไม่ให้อยู่ข้างนอก
ก็ต้องปฏิบัติขึ้นมานะก็คือการอบรมสมัปปทาน4 สมัปปทาน4เป็นยังไงก็คือว่าเราจะเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นโดยการตั้งจิตไว้ที่กับตัวเองเพราะการตั้งจิตไว้ตัวเองนั้นเป็นกุศลเราจะเพียรตั้งไว้กับตัวเองอยู่เนืองนิด 2. เราจะรักษาสิ่งที่ตั้งไว้นั้นอยู่เสมออย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ให้ภาพนั้นปรากฏอยู่นั่นเองตั้งที่ขนก็ได้ตั้งที่เล็บก็ได้ตั้งที่ฟันก็ได้ตั้งที่หนังก็ได้ตั้งที่อะไรก็ได้ในตัวเราตั้งไปก่อนแล้วก็คิดถึงความตายบ่อยๆร่วมไปด้วยคิดถึงความตายร่วมไปด้วยเนี่ยเพราะการคิดถึงความตายเนี่ยจิตมันจะอ่อนโยนนี่คือกรรมวิธีหรือเทคนิคนะว่านึกแต่เรื่องตายทั้งวันทั้งวันนึกถึงตัวเองขึ้นอืดขึ้นพองนึกถึงตัวเองเรื่องคือนึกไปความตายร่วมกับการมองตัวเองไปด้วยเพราะเรานึกแล้วเนี่ยทำให้เราร้องไห้บ่อยๆนั่นเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อร้องไห้บ่งบอกถึงว่าจิตมันอ่อนโยนเมื่อจิตอ่อนโยนบ่งบอกถึงการที่จะรับสิ่งดีๆเข้าไปก็คือกุศลเขาเรียกว่าผ้าสกปรกเนี่ยถ้าเราจะย้อมเนี่ยเราจะย้อมทั้งที่ว่าสกปรกอยู่เนี่ยมันสีมันไม่จับนะเราต้องไปซักก่อนซักให้สะอาดเหมือนผ้าเนี่ยสะอาดแล้วเนี่ยมันพร้อมที่จะย้อมแล้วก็สีที่ย้อมนั้นก็จะเข้าไปเนื้อผ้าได้อย่างดีเพราะไม่มีอะไรสิ่งสกปรกมากันไว้นะเขาเรียกว่าผ้าซักดีแล้วย่อมเหมาะในการย้อมจิตที่อ่อนโยนเนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็ร้องไห้นึกถึงความปฏิกูลนึกถึงความไม่เที่ยงตัวเองร้องไห้ขึ้นมามันอ่อนโยนพร้อมที่จะรับสิ่งที่ป้อนเข้าไปเมื่อก่อนเราสอนจิตนะอย่าคิดอย่างนี้สิให้คิดอย่างนี้มันสวนเราเลยนะมันเถียงเราเลยนะเพราะอะไรเพราะมันแข็งเหมือนผ้าไม่ได้สักเหมือนเหล็กไม่ได้อ่อนไม่ได้ร้อนตีไม่ยุบแต่ถ้าเราเกิดว่าถ้าเราพิจารณาตัวเองแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาจิตมันจะรับหมดเลยที่เราสอนอะสอนดีๆเนี่ยมันรับมันเลยแต่ชั่วๆมันจะไม่เอานะมันกลัวมันแปลกนะเออถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคุยกันได้หน่อยเมื่อก่อนสอนทีไรนะโอ้โหเถียงทีเด็ดเถียงเราอยู่เลยแต่ตอนหลังมาเห็นตัวเองตายแล้วมันไม่ค่อยจะเถียงมันพร้อมที่จะรับซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยทุกคนจะต้องนำไปใช้หมดเลยเพราะไม่งั้นเราจะรับความดีไม่ได้เพราะความก้าวร้าวของจิตของเรานะมันแข็งเหลือเกินมันก้าวร้าวแล้วเราเองก็ไม่ชอบความคิดต่ำๆเราต้องเอาออกให้หมดและทุกคนเนี่ยสามารถจะออกได้จริงๆถ้าทุกคนนั้นเห็นตัวเองจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกายแล้วก็อาศัยความเห็นนั้นเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาตั้งไว้อยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่ไปตั้งไว้ข้างนอกเลยเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราชมจิตเราทั้งวันเลยว่าจิตเราน่ารักเหลือเกินโอ้ยจิตเราน่ารักมันแล้วก็กลัวความชั่วอกุศลไม่อยากเอานะชอบกุศลแล้วก็ไม่อิ่มพอในกุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงว่าความดีอะไรที่เราป้อนไปเนี่ยเหมือนกับเขารับหมดเลยแล้วก็รับได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่อิ่มในการจะรับนั้นนะเราจะได้เห็นได้ยินว่าพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อิ่มพอในกุศลธรรมทั้งหลายเหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มพอต่อน้ำทั้งหลายที่ไหลลงไปสู่มหาสมุทรน้ำมหาสมุทรไม่เคยติ่มไม่เคยอิ่มเหมือนกับว่าจิตเนี่ยพุทธองค์เนี่ยทั้งกล่าวของจิตของพระองค์เองว่าเรารู้สึกอยู่อย่างหนึ่งคือเราไม่อิ่มพอในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางคืนเหมือนกับว่าความดีที่ป้อนไปเท่าไหร่ก็รับหมดแล้วก็ไม่อิ่มพอที่จะรับต่อไปเมื่อก่อนเราป้อนไม่ได้เลยนะ
ป้อนปุ๊บมันสวนเลยจิตเราโต้แย้งเลยมันไม่รับแต่ถ้าดอนตอนที่ได้รับเนี่ยเขาเรียกว่ารับเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่อิ่มคือไม่อิ่มพอในกุศลก็คือฝ่ายดีแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจิตเราจะตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็ไม่อิ่มพอในอกุศลเรื่องอกุศลคิดได้ทั้งวันเนี่ยแล้วก็ไม่อิ่มพอที่จะคิดต่อไปมันไม่อิ่มไปทางโน้นซะอีกนะแต่ถ้าเรามาอยู่ในตัวเราเนี่ยไม่อิ่มมาทางนี้มาทางกุศลนี่เป็นเรื่องดีแล้วกุศลเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลนิพพานเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ใกล้พระนิพพานและก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลพระนิพพานนะเขาเรียกว่าผ้าดำๆเนี่ยผ้าเปื้อนเนี่ยเราจะมารองรับแก้วมณีที่มีค่าเนี่ยมันไม่สมกันนะแต่ถ้าผ้านั้นซักสะอาดขาวสะอาดแล้วเนี่ยเรามารับรองรับแก้วมณีใกล้เคียงนะ น้ำดำๆเนี่ยน้ำสกปรกเนี่ยจะมาเขาเรียกว่ามาเทียบกับนิพพานเนี่ยมันไม่ใกล้เคียงกันเลยแต่ถ้าน้ำเนี่ยใสสะอาดใกล้พระนิพพานหน่อยแต่ถึงใสสะอาดยังไงก็แล้วแต่ยังไม่บริสุทธิ์แต่ความว่าบริสุทธิ์กับสะอาดเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะใสสะอาดกับบริสุทธิ์เนี่ยใกล้เคียงกันเขาเรียกว่าธรรมที่เป็นฝ่ายเกื้อกูลพระนิพพานก็คือกุศลฉะนั้นกุศลเหล่านี้เนี่ยเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อพระนิพพานซึ่งนิพพานจริงๆแล้วไม่มีกุศลไม่มีอกุศลหมายถึงว่าเราจะต้องแก้ไขปัญหาว่าจิตเราเป็นอกุศลเนี่ยไปสู่กุศลก่อนนะจากอกุศลเนี่ยไปสู่กุศลก่อนแล้วจากกุศลเนี่ยจะต้องทิ้งกุศลไปเอาสู่นิพพานซึ่งนิพพานจริงๆตัวนิพพานจริงๆนั้นไม่มีกุศลแล้วก็ไม่มีอกุศลเราเคยได้ยินไหมว่าทิ้งบาปและบุญและทิ้งบุญและบาปเข้าสู่พระนิพพานแต่การที่ว่าพระนิพพานเนี่ยไม่มีทั้งบุญไม่มีทั้งบาปถ้าอย่างนั้นเราก็บาปก็ไม่ต้องแก้บุญก็ไม่ต้องทำกระโดดพระนิพพานก็ไม่ได้อีกเขาเรียกว่ากระโดดข้ามไม่ได้เราต้องไปตามลำดับก็คือว่าเราจะต้องแก้ว่าจิตอกุศลเนี่ยแปลงเป็นกุศลก่อนเมื่อแปลงเป็นกุศลแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปสู่นิพพานก็ทิ้งกุศลไปสู่นิพพานอีกระดับหนึ่งถึงจะเป็นลำดับที่ถูกต้องเพราะว่ากุศลเป็นสิ่งเป็นฝ่ายเกื้อกูลถึงจะไม่ใช่นิพพานแต่ก็เป็นฝ่ายเกื้อกูลต่อพระนิพพานอันนี้จึงว่าเป็นของเข้าใจยากนะแต่ยังไงเราก็ต้องไปตามระดับนี้แล้วก็นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยการที่จิตเรามีอกุศลนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อการกระทำของเราที่จะไปสู่พักมรรคผลนิพพานเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยการย้ายจิตของเราไม่ตั้งไว้ข้างนอกไม่ตั้งกับไว้อารมณ์กับอะไรตั้งไว้ที่อาการ32ของเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเราจะเอาจิตตั้งไว้ตรงนี้แล้วให้อยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตเราจะไม่อยู่กับรูปไม่อยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงข้างนอกอีกเลยแล้วเราจะไม่มีเลยความคิดต่ำๆความคิดต่ำๆความคิดอกุศลทั้งหมดมลายหายสิ้นนะมลายหายสิ้นไม่มีจิตเรากับเราไม่ทะเลาะกันอีกต่อไปแล้วนั่นเราถึงจะใกล้พระนิพพานแล้วนิพพานจริงๆเนี่ยไม่มีกุศลนั้นด้วยเป็นจิตที่บริสุทธิ์คือกุศลเนี่ยเป็นน้ำใสอกุศลเป็นน้ำขุ่นอกุศลเป็นน้ำขุ่นแต่กุศลเป็นน้ำใสแต่นิพพานเป็นน้ำบริสุทธิ์
อย่าเข้าใจว่าน้ำใสกับบริสุทธิ์นี่อันเดียวกันนะใสนี่ใสแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็มีนะแต่บริสุทธิ์นั้นมันเลยใสไปอีกระดับหนึ่งทั้งใสทั้งบริสุทธิ์แต่ใสอย่างเดียวเนี่ยถือว่ายังไม่บริสุทธิ์แต่ก็ดีกว่าน้ำขุ่นนั้นอย่างเงี้ยจากน้ำขุ่นเป็นน้ำใสจากน้ำใสเป็นน้ำบริสุทธิ์เพราะนิพพานเป็นของบริสุทธิ์อย่างนี้ลำดับดีอันนี้ก็คือว่าลำดับของการที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยต้องทำอย่างนี้เท่ากับว่าในงานนี้เนี่ยเราจะต้องทุกคนเนี่ยจะต้องย้ายจิตของเราจากข้างนอกเนี่ยมาอยู่ในตัวเราให้ได้ต่อนี้ไปจิตของเราเนี่ยไม่ให้อยู่กับใครอยู่กับตัวเองธรรมะเนี่ยพระเจ้าสอนเนี่ยเป็นธรรมที่เรียกว่าน้อมมาสู่ตนเขาเรียกว่าโอปนยิโกธรรมทำที่จะต้องเอาจิตมาอยู่กับตนน้อมมาสู่ตนเพราะที่ผ่านมาเราไปอยู่กับคนอื่นทั้งนั้นเป็นปัญหาเป็นอกุศลนะต่อไปนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายถ้าเราทำอย่างนี้นะเห็นตัวเองแจ้งสว่างไสวเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าที่เราทะเลาะกับจิตมาตลอดเนี่ยแล้วก็เราก็รังเกียจความคิดต่ำๆของเราปัญหานี้จะปิดทิ้งไปหมดเลยไม่มีเราจะชมจิตของเราว่าจิตน่ารักเหลือเกินแล้วเราเองก็ไม่ทะเลาะกับจิตต่อไปนะไม่ทะเลาะกันคนที่พายเรือด้วยกันนั่นแหละคนหนึ่งหัวเรือคนหนึ่งท้ายเรือไม่ทะเลาะกันแล้วแล้วก็พายไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกันนะอันนี้ก็หมายถึงชีวิตของเราเนี่ยเชื่อไหมว่าทุกคนเนี่ยที่เรายังปฏิบัติยังไม่ถึงเนี่ยวันๆหนึ่งเราทะเลาะกับคนอื่นด้วยแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองได้ด้วยทุกวันเลยไม่ทะเลาะกับคนอื่นก็ทะเลาะกับตัวเองทุกวันเนี่ยเป็นงั้นไหมทะเลาะทุกวันเลยมันจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เราก็บอกไม่ได้มันจะเอาอย่างนั้นเลยไอ้ชอบไอ้ชั่วเนี่ยชอบซึ่งเราก็ไม่อยากจะเป็นคนชั่วเนี่ยนะแต่ว่าจิตมันจะคอยให้เราทำคอยให้เราเป็นนี่คือปัญหาและปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขหมดเลยเราไม่สามารถจะแก้ไขจิตเราเนี่ยนอกตัวไม่ได้เราจะแก้ไขปัญหาเราได้ก็คือจิตต้องเห็นตัวเองเท่านั้นถึงจะแก้ได้ฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้จิตของเรานั้นบริบูรณ์เรื่องกุศลเนี่ยตั้งจิตไว้ที่ตัวเราอาการ32นี้อยู่ตลอดเวลานะเมื่อทำอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้บริบูรณ์ในกุศลธรรมทั้งหลายแล้วจะไม่อิ่มพอในกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วก็กุศลธรรมเหล่านั้นจะนำความสุขมาสู่เรานะนำความสุขมาให้เพราะเราหาโทษไม่ได้จิตของเราคิดชั่วไม่มีเลยแล้วก็ภูมิใจในชีวิตของเราว่าจิตของเราบริสุทธิ์หนอจิตของเราสะอาดหนอจิตของเราไม่มีอกุศลเลยเป็นจิตที่น่ารักวันหนึ่งจิตของเราน่ารักมากนะเมื่อก่อนทะเลาะกันแต่ตอนนี้เลิกแล้วไม่ทะเลาะแล้วฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายท่านจึงสงบระงับหมดเลยเป็นจิตที่สงบระงับที่ไม่ทะเลาะอะไรกับใครเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะขี้คายทางออกตรงนี้ได้นะอยากออกไหมโยมอยากออกไหมความคิดไม่ดีนี่เยอะไหมตั้งไหมตั้งไว้ในตัวเนี่ยเยอะมากยักทุกคนโยมเจอไหมนุ่งขาวๆเนี่ยใจไม่ค่อยขาวหรอกนะอย่าว่าแต่โยมเลยแม้แต่พระปวดมาถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ใจไม่ค่อยเป็นพระเลยนะไม่เป็นแต่ถ้าจะเป็นได้ก็ต้องทำอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นทั้งข้างนอกเป็นทั้งข้างในถ้าโยมก็ขาวทั้งข้างนอกขาวทั้งข้างในทำได้นะคือถ้าทุกอย่างไม่มีทางออกเนี่ยมันแก้ไม่ตกหรอกแต่ทีนี้ว่าทางของพุทธเจ้าเนี่ยแก้ตกจริงๆได้โยมได้ทุกคนแล้วต่อไปเราจะไม่มีเรื่องอกุศลนะจะไม่มี
กุศลเนี่ยจะดับจริงๆโน่นพระอนาคามีพระอนาคามีดับสนิทเลยแต่พระโสดาบันเนี่ยดับภายนอกแต่ข้างในเหลือนิดเดียวอกุศลเหลือนิดหนึ่งไม่มากนะพระโสดาบันเนี่ยจิตของท่านไม่รั่วจิตของท่านเห็นกายนี้แจ้งเมื่อไม่รั่วทำให้อกุศลไม่เกิดแต่ด้วยความที่ว่าท่านมีอกุศลมาหลายชาติแทรกอยู่ภายในจิตลึกๆมันยังค้างคาอยู่หน่อยๆตรงนั้นต่างหากทำให้ท่านเนี่ยมีอยู่หน่อยหนึ่งเปรียบเหมือนว่าเราไปจับของเหม็นเนี่ยแล้วก็ล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่เราดมดูมือเนี่ยรู้สึกกลิ่นมันยังมีอยู่หน่อยๆอันนั้นแหละคือกิเลสของพระโสดาบันอกุศลของพระโสดาบันมีอยู่แค่นั้นเองดูนอกเนี่ยสะอาดหมดแหละแต่ดมดูแล้วเนี่ยยังติดเดี๋ยวติดมืออยู่หน่อยฉะนั้นกิเลสอกุศลของพระโสดาบันเนี่ยน้อยมากเพราะอะไรเพราะจิตของท่านไม่ได้รั่วไปไหนไม่ได้หลุดไปไหนท่านเห็นกายเต็มที่เลยเห็นไปทีละอย่างเนี่ยเห็นตับบ้างเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงทีละเห็นทีละนิดละนิดเนี่ยสะสมไปเดี๋ยวก็แจ้งขึ้นแจ้งขึ้นเดี๋ยวก็ทั่วตัวหมดเลยทั่วตัวแล้วก็เห็นแล้วก็อยู่กับตัวเลยไม่อยู่กับใครเลยวันๆเราจะมีความสุขมากและจิตเราจะน่ารักมากนะความคิดต่ำๆก็จะน้อยลงน้อยในที่สุดก็หมดแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าใกล้พระนิพพานแล้วก็บำเพ็ญไปอีกระยะหนึ่งตอนนี้จะง่ายแล้วนะที่ยากๆที่สุดก็คือเราอบรมมาจากคนดิบๆเราเนี่ยมาถึงพระโสดาบันนี่ยากที่สุดหินที่สุดเพราะว่าป่ารกชัดกิเลสมันหนาแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยยากละเบางานแบบง่ายๆไม่ยากเพราะยังไงจิตก็ไม่รั่วอยู่แล้วแล้วก็ทำงานภายในเท่านั้นไม่มีภายนอกเข้ามายุ่งแต่ว่าคนเราธรรมดาเนี่ยนะเราปฏิบัติไปจากคนธรรมดาเนี่ยมันทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งภายในมันยุ่งไปหมดเลยมันยุ่งยากไปหมดทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหายากแล้วก็ช้าที่สุดเราสังเกตไปว่าการที่เราจะละสังโยชน์ได้เนี่ยก็คือเหตุอะไรก็คือพระโสดาบันละสักกายทิฏฐิแปลว่าเห็นกายนี้ไม่ใช่ของเราหรือเห็นขันธ์ห้าไม่ใช่ของเรามันต้องเห็นกายนี้แจ้งก่อนก็จิตอยู่ในตัวเรานั้นทำให้เราเนี่ยเห็นแจ้งเมื่อเห็นแจ้งเนี่ยถึงจะละสักกายทิฏฐิได้เมื่อละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยอกุศลต่างๆเนี่ยแทบจะหมดเลยนะถึงได้ปิดนรกไงความคิดต่ำๆของเราคิดไม่ดีนรกหมดเลยนะนรกหมดเลยนะเอาเราคิดไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวก็คิดไม่ดีอีกแล้ววันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งตกนรกไม่รู้กี่เที่ยวนับได้ไหมวันหนึ่งเท่าไหร่ยมโอ้มันคือทุกวันเนี่ยว่าที่นรกนะว่าที่นรกแต่ยังไม่ไปจริงแต่ตอนนี้ว่าที่ก่อนแล้วก็ระหว่างที่เรายังไม่ไปจริงแต่ว่าที่มันมีขึ้นมาแล้วนั่นเราแก้ไขโอกาสแก้ไขได้แต่ถ้าลายวันนั้นนะหมดการแก้ไขฉะนั้นเราต้องแก้ตอนเป็นเท่ากับว่าเราจะต้องดึงจิตเนี่ยมาดูในตัวเราให้ได้นะดึงจิตมาดูตัวให้ได้แล้วก็ให้เห็นตัวเองอยู่เป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจะปิดนรกปิดอกุศลนี่เอง
แล้วเราก็คืออันดับแรกคือปิดนรกก่อนแล้วเราจะเหลือมนุษย์กับเทวดาแล้วเราก็ปิดมนุษย์เทวดาอีกทีหนึ่งจะเหลือพรหมโลกแล้วก็จะปิดพรหมโลกอีกทีถึงจะเข้าสู่นิพพาน นะไม่งั้นปิดที่ต่ำก่อนสมมติว่า สมมติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราปล่อยจิต 100% อันนี้หมายถึงว่าคนยังไม่ฝึกนะวันหนึ่งก็ปล่อยจิต 100% คิดข้างนอกหมดเลยเราจะตกนรกเนี่ย 100% เลยเพราะว่าเวลาจิตออกไปข้างนอกไม่ดีทั้งวันเลยต่อมาเนี่ยเราได้ฟังธรรมแล้วปฏิบัติธรรมมีคนสอนให้เราเนี่ยเอาจิตไว้กับตัวเราแล้วก็นึกถึงความตายนึกถึงอาการ32ของเราต่อมาเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเริ่มทำหลังจากฟังธรรมแล้วก็เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ไปทำดูวันๆก็พยายามนึกถึงตับถึงไตถึงไส้ถึงพุงเชื่อไหมว่า จากเดิมเนี่ยเป็นคนที่ออกจิตออกข้างนอก 100%ตอนนี้จิตมีส่วนแบ่งขึ้นมาแล้วซึ่งเขาทำไปเนี่ยวันๆหนึ่งเขาได้ประมาณวันหนึ่งจิตอยู่ในตัวเนี่ยประมาณ 5% แต่ 95% หลุดหมดเลยก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อก่อน100ใช่ไหมล่ะต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มปฏิบัติมากขึ้นทำให้จิตของเขาอยู่กับตัวเอง 10% ต่อวันหนึ่งฉะนั้นเราจะเห็นว่า 10% เท่ากับว่าเราตกนรก 90% แต่ขึ้นสวรรค์มา 10% ต่อมาเขาก็ทำอีกมาเป็น20 30 40 50สมมุติว่า50วันหนึ่งนะตกนรก 50% ขึ้นสวรรค์ก็ 50% ก็ดีขึ้นมาอย่างเยอะต่อมาเนี่ยเลยไปถึง60 7080 90ถึง 100% นรกก็ปิดเลยวันๆนึงเห็นตัวเอง 100% อย่างนี้เนี่ยมันค่อยๆขยับมาอย่างนี้อย่างนี้ในที่สุดแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยวันหนึ่งเราไม่อยู่ข้างนอกเลยอยู่กับตัวเองแล้วเวลาอยู่ตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยประคองยากมากเพราะความเห็นเรามันน้อยประคองยากเหมือนเราเนี่ย เขาเรียกว่าเหมือนเราลอยอยู่ในกลางทะเลนะแล้วก็เผอิญเนี่ยเท้าของเราเนี่ยลอยไปลอยมาเนี่ยไปสะดุดอยู่ที่ปลายหินนั่นมันอยู่โผล่ในทะเลเนี่ยรู้สึกเท้าเราไปเหยียบจ้ำปุ๊บหนึ่งอุ๊ยมันมีที่เหยียบเลยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเท้าของเราไม่สัมผัสอะไรเลยมันลึกแต่อยู่ๆไปสัมผัสหินขึ้นมาและหินนี่แหละต่ำมากจนเท้าเราเหยียดสุดแล้วเนี่ยแตะนิดเดียวเองแต่ก็ยังดีกว่าที่เราลอยคออยู่ในมหาสมุทรรู้สึกเราเบาขึ้นอะเหมือนก็ว่าเราเหนื่อยมาเหลือเกินฉะนั้นอุปมาเหมือนว่า เราเนี่ยจิตเรานี่ล่องลอยอยู่ตลอดไม่มีที่เกาะไม่มีเครื่องอาศัยต่อมาเราเอาจิตมาไว้ที่ผมขนเล็บฟันหนังของเราเนี่ยเอาไว้แล้วรู้สึกเรามีการเหยียบย่ำรู้สึกเราเนี่ยมีที่อยู่มีที่เหยียบย่ำมีที่อาศัยรู้สึกเราเนี่ยผ่อนคลายไปตั้งเยอะแล้วก็ต่อมาเนี่ยหินนั้นน่ะสูงขึ้นทีแรกในหินนั้นน่ะเตี้ยนิดเดียวสุดเท้าแล้วล่ะเราได้เงยหน้าแล้วล่ะซึ่งน้ำเนี่ยน้ำขึ้นมานิดเดียวเนี่ยกบหน้าเราเลยถ้าขึ้นใหญ่ไม่ต้องเหลือแล้วเราเองก็หลุดจากหินนั้นไปอีกเวลาขึ้นมาแรงๆเนี่ยพัดเราหลุดหินอย่างนั้นไปไหนไม่รู้
เราก็พยายามหาตำแหน่งนั้นว่าหินตรงนั้นอยู่ที่ไหนเนาะพยายามควานหากว่าจะเจอก็นานแล้วก็พยายามรักษาเท้าเหยียบหินนั้นไว้เพื่อให้เราได้พยุงตัวต่อมาลมมาอีกละลมก็แรงขึ้นก็แรงพัดเราหนีไปละหลุดไปอีกละอยู่อย่างนั้นแล้วก็พยายามจำว่าตรงไหนเนาะที่มีหินพยายามไปหาตำแหน่งนั้นอีกกว่าจะเจอก็ยากแต่ขณะเดียวกันหินนั้นรู้สึกสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นเล็กๆเนี่ยต่อมาเนี่ยขึ้นเล็กๆพัดมาเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เป็นไรเหมือนกับว่าเราสูงขึ้นสูงขึ้นขึ้นเล็กๆมาเราไม่พัดเรายังเฉยได้ไม่หลุดแต่ถ้าขึ้นใหญ่มาหลุดเหมือนกันต่อมาเนี่ยหินนั้นก็สูงขึ้นไปอีกขึ้นใหญ่ๆหลุดยากละถ้าขึ้นเล็กๆไม่เป็นไรต่อมาหินนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นกลายเป็นเกาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็พ้นน้ำหมดเลยช่วงระยะที่หินที่ยังต่ำอยู่เนี่ยการประคองจิตยากมากแต่เมื่อหินนั้นสูงขึ้นมาสูงขึ้นมากลายเป็นเกาะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนอนหลับสบายเลยขึ้นจะลมจะแรงข้าไม่สนแล้วยังไงก็พัดข้าลงทะเลไม่ได้อันนี้จะมาผูกขึ้นมาเป็น อุบายหรือเป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นว่าตอนแรกเนี่ยเราเห็นตัวเองนะตรงจุดใดจุดหนึ่งนะชื่อว่าเห็นที่เล็บเนี่ยเห็นนะโอ้โหอยู่ยากจิตเกาะที่เล็บบ้างแล้วเดี๋ยวก็หลุดอีกละเดี๋ยวก็หลุดอีกละอารมณ์มาหน่อยเดี๋ยวก็หลุดอีกละกว่าจะควานหาเล็บโอ้โหแทบไม่เจออย่างเงี้ยสมมติเราเห็นร่างกายของเราจุดใดจุดหนึ่งพอจะเห็นบ้างเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์มาหน่อยเดียวหลุดไปแล้วหายไปไหนไม่รู้กว่าจะมาเจอภาพนั้นได้เนี่ยโอ้ยเหนื่อยแต่ต่อมาเมื่อทำไปรู้สึกเราเห็นชัดขึ้นมาชัดขึ้นมากว้างขึ้นมารู้สึกอารมณ์เนี่ยไม่แรงเท่าไหร่เราอยู่ได้นะทนได้อารมณ์แรงๆถึงจะหลุดก็ควานหาว่าเราเคยเห็นตรงไหนอุบายไหนที่เราเห็นอย่างเงี้ยต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองแจ้งขึ้นมาชัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปไม่หลุดละต่อไปเนี่ยเมื่อเราเห็นไปถึงพระโสดาบันเหมือนเป็นเกาะแล้วล่ะขึ้นจะล้มจะแรงยังไงไม่หลุดเลยเพราะว่าสูงพ้นน้ำมาเยอะแล้วไม่ใช่ว่าคนที่บอกว่าจิตไม่หลุดออกไปเนี่ยท่านคงจะประคองคงจะเหนื่อยทั้งวันเลยคงจะประคองมากเลยเปล่าไม่ได้ประคองอะไรมากแทบจะไม่ประคองเลยแต่มันอยู่มันมั่นน่ะเพราะอะไรเพราะเขาอบรมมาแก่กล้าซึ่งเราเนี่ยประคองเนี่ยยากมากเดี๋ยวก็หลุดอีกละเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็หลุดเหมือนกับว่ามันจะไม่มีความมั่นคงอะไรเพราะอะไรเพราะเรายังเล็กน้อยอยู่ฉะนั้นนักปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเราอย่าประเมินว่าคนที่จิตไม่ออกเลยเนี่ยจิตของท่านทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นออกมาเลยเนี่ยท่านคงจะคุมคงจะเหนื่อยมากคงจะกวดขันมากคงจะเหน็ดเหนื่อยต่อการเฝ้ามองมากเปล่าไม่ได้เฝ้ามองไม่ได้กวดขันขนาดนั้นสบายสบายเนี่ยไม่ต้องไปคุมอะไรแล้วท่านก็ไม่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติซะแล้วมันคือเขาทำมามากพอที่จะเป็นจิตที่ไม่ได้คุมอะไรมากหรอกแต่สามารถจะยืนหยัดแข็งแกร่งได้ เปรียบเหมือนเด็กเนี่ยเด็กเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยเด็กทารกเนี่ยเวลามันจะเดินมันจะลุกจะนั่งจะวิ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันยากอะแค่นั่งอย่างเดียวก็จะล้มละที่แรกก็นั่งเฉยๆก็ยังไม่แข็งเลยจะล้มให้ได้เลยซึ่งมันประคองตัวเนี่ยเองไม่ได้อะว่าจะลุกเดินเนี่ยกว่าจะเดินแต่ละก้าวเนี่ยก็จะล้ม แต่เด็กก็พยายามอยู่นั่นแหละพยายามไปพยายามมาต่อมาวิ่งได้สบายเลยแล้วก็เด็กนั้นอาจจะคิดว่าผู้ใหญ่ที่เดินมาเดินไปเดินมาที่ไม่ล้มเนี่ย
คงจะเหน็ดเหนื่อยหน้าดูคงจะประคองแต่เราเนี่ยหน่อยเดียวก็ล้มหน่อยเดียวก็ล้มเด็กอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่เมื่อตัวเองเป็นผู้ใหญ่มาเปล่าไม่ต้องประคองอะไรหรอกมันไม่ล้มหรอกเพราะอะไรเพราะความแข็งแกร่งมันมีฉะนั้นเด็กคิดอย่างเด็กเราก็เหมือนกันทำไมจิตมันประคองยากจังแต่คนที่บอกว่าประคองแล้วไม่หลุดเนี่ยมันไม่อยากจะเชื่อว่าไม่หลุดยังไงเพราะเรามันหลุดทั้งวันนะมันจะมีได้หรือมันจะแข็งแรงขนาดนั้นหรือดูเราเนี่ยเขาเรียกว่าประคองจิตนะยากแต่นึกบอกว่าจิตของคนที่ประคองได้จนไม่หลุดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยคงจะเหน็ดเหนื่อยน่าดูความจริงเปล่าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยอะไรเพราะอะไรเพราะเขาแข็งแกร่งแล้วแต่สักวันหนึ่งเราไปอยู่ตรงนั้นเราถึงได้รู้ว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยมันสบายสบายเนี่ยแต่ว่าจิตมันแน่นเพราะอะไรเพราะอบรมมานานเด็กก็คิดแบบเด็กว่าผู้ใหญ่นะคงจะเหนื่อยน่าดูว่าวันหนึ่งมาให้ล้มเนี่ยคงจะเหนื่อยผู้ใหญ่ก็คิดตัวเองก็คิดแบบเด็กกันนะแต่ตัวเองมาเป็นผู้ใหญ่แล้วอ๋อมันไม่เหนื่อยหรอกแล้วมันก็ไม่ล้มหรอกเพราะอะไรมันแข็งแรงหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ล้มอย่างที่เขาคิดจิตก็เหมือนกันเวลาเรายังอ่อนแออยู่เนี่ยมันเปราะบางมากแล้วมันก็จะไปให้ได้เลยแต่เวลาเราแข็งแรงแล้วไม่เห็นมันไปง่ายๆเลยมันมั่นคงดีอ่ะนะอันนี้มันเป็นเรื่องของอินทรีย์แต่ละคนนะว่าเออจิตเนี่ยมันแข็งแรงได้นะโตมาก็แข็งแรงได้อีกหน่อยไล่ก็ไม่ไปหรอกจิตอยู่แต่ข้างในนิ่งไล่ไปข้างนอกมันไม่ไปเลยนะเมื่อก่อนนี้อย่าว่าแต่ไล่เลยจะไปให้ได้เลยไม่ไล่ก็ยังไปเลยนะไม่ไล่หรอกมันไปเนี่ยไม่ได้ไล่มันแต่ถ้ามันดีซะแล้วเนี่ยไล่ก็ไม่ไปวันได้แต่นิ่งอย่างเดียวนะมันเป็นอย่างนั้นนะจิตเนี่ยเรายังไม่ถึงตรงนั้นเท่านั้นแหละเราก็นึกว่ามันจะมีเหรอดิไล่ไม่ไปเนี่ยมีแต่ว่าไม่ไล่แล้วมันไปเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมล่ะนะฉะนั้นโยมต้องเอาออกนะความคิดไม่ดีเนี่ยออกได้วิธีนี้เท่านั้นนะไม่มีวิธีอื่นที่เขาบอกว่าตามรู้มันคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีไม่มีทางได้จบตามก็ตามไปเถอะมันก็คิดไม่ดีทั้งวันตามก็คิดไม่ดีไม่ตามก็คิดไม่ดีอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามันไม่คิดไม่ดีเนี่ยตอนที่เราตามก็ไม่ใช่แล้วก็คิดดีก็รู้ไม่ดีก็รู้หรือไม่รู้มันมีอยู่แล้วแล้วรู้แล้วจะทำอะไรได้มันก็ไม่ทำอะไรไม่ได้เขาเรียกว่ามันต้องหมดไปเลยมันถึงจะขาดก็คือดึงจิตกลับเลยฉะนั้นไม่มีหรอกไม่ตามเอาจิตไม่ต้องตามไปข้างนอกให้รักษาตัวเองนะให้รักษาความเห็นไว้แล้วทุกคนเนี่ยต้องเห็นตัวเองเนี่ยต้องเห็นทุกอย่างแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นไม่ใช่ว่าเห็นกระดูกแล้วพอแล้วแค่นั้นก็จบแล้วเห็นผมก็จบแล้วไม่ต้องเห็นอย่างอื่นไม่ได้นะที่บอกว่าเห็นผมก็ได้เห็นเล็บก็ได้เห็นฟันก็ได้อันนั้นหมายถึงคนเริ่มใหม่แต่ถ้าคนทำไปแล้วเนี่ยต้องเห็นทุกอย่างในร่างกายของเราแม้แต่อนูหนึ่งก็ไม่เว้นแม้แต่ขนเส้นหนึ่งก็ไม่เว้นในการเห็นหมดเลยทั้งหัวถึงเท้าเลยแล้วก็แจ้งชัดมากชัดขนาดไหนล่ะตาเนื้อสู้ไม่ได้นะตาเนื้อเนี่ยไม่ชัดพอเท่ากับตาในแต่ตอนนี้ทำไมเราตาในมองไม่ค่อยเห็นมันเลอะมันเลือนเรายังไม่พอเรายังอินทรีย์ยังไม่พอมันก็มืดมืดมัวมัวอย่างนั้นเนี่ยเลอะเลือนเลือนอย่างนั้นเนี่ยหลับตาดูดินึกถึงตัวเองเนี่ยมันเลอะมันเลือนไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะตาเราบอดอยู่ยังไม่เป็นตาดีนะ คือตาดีนั้นก็คือตาบอดตรงนี้แหละรักษามันเดี๋ยวมันก็ดีเมื่อก่อนคนที่เห็นบอกว่าคนที่เห็นแจ้งชัดมากนั่นแหละแต่ก่อนเขาไม่ชัดหรอกไม่เห็นด้วยซ้ำมืดหมดเลยแต่อบรมนานๆมันก็ชัดขึ้นไปสว่างหมดเลยตัวเราแสงออกทั้งตัวเลยสว่างหมดเลย
แสงออกทั้งตัวนะแล้วก็อยู่งั้นตลอดชีวิตก็เป็นสมาธิไปด้วยนะถ้าไม่งั้นไม่หมดนะโยมอกุศลไม่หมดคือแสงเนี่ยไม่ได้โสดาบันหรอกแสงเนี่ยมีแต่เดี๋ยวแรกๆเราเอาแสงประมาณไม่ได้แสงเต็มไปหมดก็ยังไม่ถึงเลยโสดาบันแต่โสดาบันนั้นแสงมหาศาลเลยนะแสงนิดๆหน่อยๆไกลอีกไกลเราไม่เอาแสงวัดเราเอาเห็นความชัดวัดความชัดนั่นแหละเท่ากับว่าเราต้องย้ายจิตจากเขานำมาอยู่ที่เราให้ได้แล้วปัญหามันจะจบแล้วอยู่ที่เรานั่งกันนิ่งทั้งวันสว่างสวัยทั้งวันนิ่งทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีความสุขมากแล้วจิตเราน่ารักมากนะหลังจากทะเลาะกันด่ากันมานานวันหลังนี่เป็นมิตรเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อน่ารักนะจิตอบรมดีแล้วนำสุขมาให้น่ารักด้วยเมื่อก่อนโอ้โหน่ารังเกียจมาก อันนี้แหละจึงว่าคนเราจะต้องไปลักษณะนี้แล้วเราเนี่ยอบรมอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าสมปทาน4ก็เรียกสติปทาน4ก็เรียกนะเพียรสร้างภาพตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นเป็นกุศลเพียรรักษาภาพตัวเองที่เห็นแล้วไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายแล้วก็เพียรตัดภาพคนอื่นนะที่แวบเข้ามาเลยเนี่ยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยอยู่เลยแล้วก็เพียรระวังจิตอย่าไปทางตาอย่าไปทางหูอย่าไปทางจมูกลิ้นกายใจไปไม่ได้เท่ากับว่าเราต้องปิดนะต้องปิดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจิตเราก็จะขยับฐานะตัวเองเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเราเนี่ย ไปถึงพระโสดาบันก็ปิดนรกซึ่งนรกเนี่ยปิดได้ก็คือปิดหูปิดตาเรานั่นเองมันไม่ได้เกี่ยวระลึกชาติไม่เกี่ยวหรอกไม่ได้เกี่ยวคนที่ระลึกชาติได้ไม่ใช่โสดาบันเยอะแยะไปมันไม่ได้เกี่ยวตรงนั้นโสดาบันเห็นกายอย่างเดียวคนระลึกชาติได้ก็ยังตกนรกได้สบายตกได้แน่นอนนะไม่ใช่ว่าพ้นอะไรนะมันตกอยู่มันไม่ใช่โสดาบันมันไม่เกี่ยวกันพระโสดาบันก็คือจิตไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่ไปเลยเมื่อจิตไม่ไปเนี่ยก็คือปิดนรกเมื่อปิดนรกก็เท่ากับว่านรกสิ้นแล้วแล้วพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วเลยเนี่ยอ้าวนั่นไหนๆถ้าไม่รั่วแล้วเนี่ยปิดนรกแล้วเนี่ยทำไมต้องเกิดอีก7ชาติเป็นอย่างน้อย เพราะว่าพระโสดาบันนั่นก็คือว่าเมื่อจิตไม่รั่วไม่ไปไหนไม่หลุดแล้วเนี่ยแต่อกุศลส่วนลึกอยู่เนี่ยมันมีอยู่นะอกุศลส่วนลึกนั่นแหละซึ่งมีพิษสงน้อยมากก็เหมือนอย่างที่เคยบอกว่าเหมือนเราไปจับของเหม็นเหมือนเราจับหน่อไม่ดองเงี้ยเคยกินหน่อไม่ดองแกงหน่อไม่ดองกินแล้วดมมือเป็นไงมันติดอยู่ใช่ไหมพระโสดาบันนี่คือกินนะติดอยู่นะกิเลสแค่นั้นเองมันแค่กินมันอะซึ่งพระโสดาบันเนี่ยกลิ่นของกิเลสติดอยู่กลิ่นนั้นน่ะทำให้เหลือภพชาติทั้ง7ชาติแค่กลิ่นอย่างเดียวนะแค่กลิ่นอย่างเดียวเนี่ยอย่างน้อย7ชาติดูสิขนาดจิตไม่รั่วเลยนะยังมีอีก7ชาติกลิ่นนั้นก็คืออกุศลกามวิตกยังมีกลิ่นอยู่พยาบาทวิตกยังมีกลิ่นอยู่วิหิงสาวิตกยังมีกลิ่นอยู่ยังไม่สนิทนัก
กลิ่นมันติดมือแล้วก็กิเลสพระโสดาบันแค่กลิ่นเนี่ยไม่สามารถจะรู้อำนาจของศีลห้าได้ไม่สามารถจะรู้อำนาจของศีลทั้งหมดได้ซึ่งพระโสดาบันเนี่ยรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตไม่สามารถจะละเมิดศีลได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสน้อยมากไม่สามารถจะทำความชั่วได้ถ้าทำความชั่วกับการที่จะแลกด้วยชีวิตของตนเนี่ยขอตายดีกว่าฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยถ้าใครบอกว่าสมมุติว่ายุงกัดนะให้เลือกเอาจะฆ่ายุงหรือจะฆ่าถ้าไม่ฆ่าจะฆ่าคนนั้นซะพระโสดาบันเลือกให้คนอื่นฆ่านะถ้ามีใครมาขู่ว่าบังคับให้ฆ่าบังคับให้ตบยุงเนี่ยเราจะเลือกอะไรถ้าไม่ฆ่ายุงก็จะฆ่าตัวเองเราเลือกอะไรฆ่ายุงใช่ไหมเดี๋ยวศีลขาดไปต่อใหม่คือตัวเองยอมตายเลยว่าที่จะฆ่ายุงก็ยอมตายดีกว่าแล้วก็ไม่กลัวความตายแล้วก็ไม่กลัวว่าก็เบื่อหน่ายร่างกายฉะนั้นพระโสดาบันไม่สามารถจะรู้อำนาจได้เราเนี่ยไงตบยุงก่อนดีกว่าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวศีลขาดไม่เป็นไรต่อไหมนะแต่รักษาชีวิตไว้ตบยุงดีกว่าคือเราคิดอย่างเราเพราะเราอะไรเพราะอะไรเพราะเรามีสักกายทิฏฐิอยู่ยังห่วงร่างกายอยู่นั่นเองแต่พระโสดาบันไม่ห่วงดูสิพระโสดาบันใครไม่ใช่มารู้ง่ายๆนะใครจะบอกว่าโอ้ยเนี่ยนักปฏิบัติหลายท่านบอกว่ามันรู้โสดาบันแล้วโอ้โหไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายอย่าคิดอย่างนั้น อย่าคิดอย่างนั้นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นฆราวาสเนี่ยถ้าคนนั้นยังมีสามีเป็นสามีภรรยากันอยู่เนี่ยก็จะไม่นอกใจไม่มีแรงบันดาลใจที่จะไปนอกใจแล้วก็กามราคะนี้พร้อมที่จะหันหลังให้ถึงว่าไม่ผิดพรหมจรรย์ไม่ผิดกาเมเลยนะแต่ถ้าคนนั้นไม่ได้ครองเรือนเลยเป็นโสดเนี่ยจะไม่ขอแต่งงานแน่นอนเพราะว่ามันน้อยเหลือเกินที่จะแต่งสมมติว่าแต่งไปแล้วเนี่ยก็ขออยู่แค่แต่งแต่จะไม่มีการแปรเป็นอื่นเพราะมันแต่งไปแล้วแล้วบรรลุทีหลังแต่ถ้าคนยังไม่แต่งไม่มีทางจะแต่งได้เลยแต่ถ้าเป็นพระไม่มีการศึกหาแน่นอนลาเพศแน่นอนรับประกันได้ไม่มีคือมันมีมาตรฐานมากเพราะอะไรเพราะจิตที่คิดไปข้างนอกยังไม่มีเลยแล้วตัวจะไปได้ยังไงเข้าใจไหมถ้าเป็นพระสมมติพระเนี่ยท่านจิตของท่านอยู่ในตัวทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่มีจิตออกนอกแม้แต่ครั้งเดียวการที่ท่านจะสึกไปสึกเพราะเหตุใดจิตของท่านยังไม่ไปเลยแล้วตัวท่านจะไปได้อย่างไรไม่เข้าใจเลยแต่ที่ตัวไปเพราะว่าจิตมันไปนานแล้วไปเยอะแล้วนั่นเองจะเวลาคนเราก็เหมือนกันเป็นนั้นว่าถ้าเป็นพระไม่มีศึกถ้าเป็นโสดเนี่ยไม่ขอแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วไม่ขอนอกใจเพราะว่าเกินที่จะทำได้นะ อันนี้คือพระโสดาบันเพราะว่าจิตของท่านไม่ได้ออกเราไปดูพระอานนท์ดินะพระอานนท์กล่าวไว้ในคาถานะว่าตลอด25ปีมานี้ท่านยังเป็นพระโสดาบันมาตลอดกามวิตกไม่เคยเกิดขึ้นในใจของท่านแม้แต่ครั้งเดียวนะพระอานนท์กล่าวไว้เองนะเขาเรียกว่าพระอานนท์กล่าวในคาถาว่าตลอด25ปีเรายังเป็นเสขะอยู่ก็คือเป็นพระโสดาบันนะตลอด25ปีเนี่ยไม่เคยคิดถึงเรื่องกามเลยแม้แต่ครั้งเดียวดูสิพระอานนท์นะไม่เคยคิดถึงเรื่องกามหมายถึงว่าไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยแม้แต่ครั้งเดียวดูเถิดนี่คือคุณภาพของโสดาบันคนที่บรรลุแล้ว
ดูเถอะเป็นยังไงบ้างอ่ะนี่พระอนุนกล่าวไว้เลยนะ เขาเรียกว่ากามสัญญาไม่เคยเกิดขึ้นครั้งเดียวแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่25ปีมามาตรฐานมากเลยนะฉะนั้นอย่าคิดว่าพระโสดาบันต่ำๆคือพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่รับรองใครง่ายๆไม่รับรองใครที่จิตยังรั่วอยู่เนี่ยพระเจ้าไม่รับรองหรอกว่านี่คือสงสาวกของเราตราบใดจิตยังรั่วอยู่จิตยังออกอยู่ยังคิดอยู่ไปข้างนอกอยู่เนี่ยพระเจ้ารับประกันใครไม่ได้เพราะว่าจะเสียท่านนะรับประกันคนที่รั่วๆสมมติว่ามีใครคนหนึ่งเนี่ย ให้เรารับประกันให้ว่าจะไปซื้อของอะไรบางอย่างซื้อรถเอาให้หาคนค้ำประกันให้หน่อยและไอ้คนที่คนจะไปซื้อคนนี้เนี่ยเราก็รู้จักแล้วก็คนนี้เนี่ยได้เงินมาเนี่ยไม่ค่อยเหลืออุปมาเหมือนว่าเงินมันรั่วโยมจะกล้ารับประกันไหมเงินเดือนแค่นี้เนี่ยได้เงินมาเท่านี้เนี่ยมันก็จ่ายจะคอยจะเกินอยู่เลยโยมจะรับประกันไหมโอ้ยไม่ได้เข้าตัวทีโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกเพราะอะไรไม่น่าเชื่อถือไม่มาตรฐานฉะนั้นเหมือนกันว่าถ้าใครจิตรั่วอยู่เนี่ยพระเจ้าจะรับประกันไหมนะพระเจ้าตำแหน่งของพระเจ้านี่เสียหายนะเสียหายพระเจ้าจะเสียทีรับประกันคนแบบนั้นนะไม่ได้พระเจ้าจะรับประกันใครเนี่ยผู้นั้นต้องมาตรฐานแล้วจะแปลเป็นอื่นไม่ได้ฉะนั้นพระเจ้ารับประกันตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปถึงเป็นพระอรหันต์ท่านเรียกว่าสงสาวกคือท่านพระเจ้าเรียกว่าสงสาวกหมายถึงเป็นสาวกของเราแต่นอกนั้นยังไม่ใช่สาวก คนธรรมดาอย่างเรายังไม่ใช่สาวกแม้แต่ภิกษุนะบวชมาตั้งร้อยพรรษาเนี่ยยังไม่ได้โสดาบันก็ยังไม่เรียกสงสาวกเขาเรียกว่าสมุติสงภิกษุสงฆ์ธรรมดาเราก็คืออุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นเองยังไม่ได้สงสาวกนะแล้วพระสงฆ์สาวกเนี่ยไม่ได้เรียกตรงที่ว่าคนจะต้องนุ่งผ้าเหลืองจีวรอย่างไรอย่างเดียวใครก็ได้น่ะผ้าดอกผ้าลายก็ได้แต่ถ้าบรรลุโสดาบันเรียกพระหมดเลยพระโสดาบันนะถึงแม้คนนั้นจะเป็นญาติโยมก็เรียกพระถึงแม้คนนั้นจะเป็นพระก็เรียกพระซ้อนเข้าไปอีกแต่ถ้ายังไม่ได้โสดาบันยังไม่เรียกพระนะเรียกภิกษุภิกษุสงฆ์โยมก็อุบาสกอุบาสิกาแต่ถ้าคนไหนเป็นพระโสดาบันเรียกพระเลยพระโสดาบันพระสกิทาคานาคาพระอรหันต์ คือเป็นพระทางใจรับประกันที่ใจแต่เครื่องนุ่งห่มนี่ยังไงก็ไม่ว่ากันฉะนั้นถือว่าใจเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วก็ขณะที่ว่าจิตไม่ออกแล้วไม่รั่วแล้วเนี่ยยังเหลืออีก7ชาติเป็นอย่างมาก7ชาติเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดา2ภพเท่านั้นจะไม่มีคำว่านรกมนุษย์และเทวดาและเจ็ดชาติเนี่ยสำหรับพระโสดาบันที่เขาเรียกว่าปัญญาไม่ค่อยดีเจ็ดชาติถ้าปัญญาดีขึ้นมาหน่อยสามชาติถ้าปัญญาดีสุดชาติเดียวแล้วเป็นพระอรหันต์เลยเกิดชาติเดียวก็เป็นเขาเรียกว่าระดับปัญญาต่างกันลดหลั่นกันไปอย่างเร็วอย่างปัญญาดีสุดชาติหนึ่งปัญญากลางๆ3ปัญญาแย่ที่สุด7ไม่เกิน8 8ไม่มีน้อยสุดคือ7 อันนี้ก็ทำไมต้องไปเกิดมนุษย์และเทวดาเพราะว่าวิตกทั้งสามยังมีอยู่ก็คือกาม
กามวิตกเนี่ยมีอยู่แต่ว่าเป็นแค่กลิ่นซึ่งนิดหนึ่งมีอยู่พร้อมที่จะหมดได้ไม่นานแค่กลิ่นอย่างนั้นเนี่ยทำให้ภพชาติยังมีอยู่ถึง7ชาตินะแล้วก็ นรกนี้สิ้นนรกนี้ไม่มีแล้วเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกไม่มีต่อไปพระโสดาบันก็เห็นกายแจ้งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นหนึ่งพระอนาคามีอันนี้อนาคามีเนี่ยกามที่บอกว่าเหลือนิดหนึ่งแหละที่แค่กินก็หมดไปเมื่อกินนั้นหมดไปเนี่ยจะมาเกิดมนุษย์และเทวดาไม่ได้เพราะมนุษย์เทวดาเนี่ยสำหรับเป็นที่เกิดของคนที่ยังมีกามอยู่เขาเรียกว่ากามภพมนุษย์เราก็ดีเทวดาก็ดีคนที่มีกามมาเกิดส่วนคนที่ไม่มีกามไม่สามารถจะมาเกิดตรงนี้ได้เพราะสูงขึ้นไปอีกแล้วจะต้องไปเกิดที่สุทธาวาส5ก็คือผมสุทธาวาสสุทธาแปลว่าสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์วาสก็วาสะแปลว่าที่อาศัยที่อาศัยของผู้บริสุทธิ์บุคคลเหล่านี้ไม่มีกามไม่ได้หรอกนั่นบุญอีกอย่างนึงเรื่องเห็นภาวนาสิต้องภาวนาอย่างเดียวเมื่อเป็นพระอนาคามีเนี่ยก็เหลือพระอรหันต์ก็ไม่มากนะพระอนาคามีก็ไปทำข้างบนอีกทีก็เป็นพระอรหันต์ไม่กลับมาเป็นมนุษย์ไม่กลับมาเป็นเทวดาเทวดาก็ไม่มาเพราะเลยเทวดาไปแล้วเนี่ยเห็นตัวนี่เนี่ยเห็นตัวเองนี่เนี่ยเห็นไว้สิโยมนะก่อนที่เขาจะเอาไปเผาไปตอนที่เราจะตายเขาไปเผาไปฝังเนี่ยเราเห็นเสียก่อนนะถ้าไม่เห็นเนี่ยเราก็เสียดายว่าเราไม่ได้อะไรกับร่างกายนี้ตอนที่เป็นอยู่เราเห็นให้เขาแจ้งซะต่อตายเนี่ยจะทิ้งที่ไหนก็ว่าไปนะถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ในร่างกายนี้นะไม่มีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเราจะทำให้เป็นประโยชน์ก็คือมรรคผลนิพพานเพราะร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าหินรับมีดนะ ให้สติปัญญาของเราพิจารณาเรื่อยๆมันจะคมกล้ามีดนั้นก็จะคมขึ้นมานะก็อาศัยหินนั่นเองรับทุกวันทุกวันจะคมสติปัญญาก็จะคมกล้ากันมาทำให้เราได้รู้เข้าใจทุกอย่างกลายว่าหินรับปัญญาของเราตลอดเราในพิจารณาทุกวันทุกวันทั้งคืนทั้งวันเนี่ยปัญญาจะมากหาที่สุดไม่ได้ปัญญานะปัญญามากพิจารณาตัวเราไม่น่าเชื่อต้องทำดูเถอะ สมควรนะที่จะต้องทำแล้วก็อกุศลต่างๆที่บอกว่ามีเนี่ยจะไปสิ้นสุดที่พระอนาคามีฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยสงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลอกุศลก็ไม่มีกามก็ไม่มีแล้วเราก็ไปทำสมาธิทีหลังเนี่ยหลังจากเป็นพระอนาคามีไปแล้วนะทำสมาธิทีหลังมาสมาธิฌานนี้ที่เราทำกันเนี่ยทำทีหลังอีกทีหนึ่งเมื่อทำแล้วก็น้อมไปทางวิชาสามน้อมไปที่สามก็จบเลยเป็นพระอรหันต์เลยนะอันนี้คือนี่คือผังงานผังงานที่เราจะต้องไปตามนี้ถ้าไม่ไปตามนี้ไม่ได้นะไม่ได้เท่ากับว่าเราจะต้องไปตามนี้ซึ่งอกุศลต่างๆในจิตไม่เหลือนะไม่เหลือความคิดต่ำๆความคิดไม่ดีหายสิ้นหมดเลยสงบสงัดไม่มีความคิดชั่วๆที่เราจะมาดูด่าว่ากล่าวกันอีกแล้วจิตตรงนั้นก็สะอาดบริสุทธิ์ความจริงความบริสุทธิ์นั้นมาจากของสกปรกนั่นเองผ้าผืนนั้นแหละที่ดำแล้วก็ผ้าผืนนั้นแหละที่ขาวสะอาดก็ผ้าผืนเดียวกันจิตดวงเดียวกันที่เคยดุด่าว่าเก่ากันตลอดบัดนี้ก็น่ารักนะน่ารักนะน่าชมเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์
ก็จิตดำๆที่เราเมื่อก่อนทะเลาะกันไม่เลิกนั่นเองแล้วจิตดวงเดียวกันไม่มีจิตดวงอื่นเท่ากับว่าทุกคนได้ฝึกหัดขัดเกลานะเราก็เปลี่ยนที่ตั้งของจิตใหม่เพราะว่าจิตของเราตั้งข้างนอกเนี่ยไม่มีทางได้ฉะนั้นทางนั้นเป็นทางผิดนะ ทางนั้นเป็นทางผิดที่เราจะตั้งไว้จิตเอาไว้จิตเราตั้งตรงนั้นต่อไปไม่ได้ต่อไปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไม่ให้จิตออกถ้าออกไปแล้วมันมีอกุศลเราอย่าออก ของที่เราเคยใช้เนี่ยตาก็เคยใช้หูก็จมูกลิ้นกายใจก็เคยใช้อยู่ๆจะปรับความรู้สึกของเราไม่ให้ใช้เนี่ยโอ้โหต้องปรับความรู้สึกใหม่หมดเลยกว่าจะเข้าใจกว่าจะความรู้สึกใหม่เข้ามาให้ชำนาญเนี่ยเอาเรื่องนะ คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา ที่เราเคยใช้เนี่ยมานานนักหนาเราตีค่าศูนย์หมดเลยว่าเมื่อร่างกายของเราไม่เที่ยงเราเห็นแล้วไม่เที่ยงเราก็ตีค่าว่าตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็ไม่ควรที่เราจะเอาจิตไปคิดถึงอะไรเมื่อเราเห็นว่าจิตเราไม่ควรคิดถึงอะไรเราก็ไม่ตีค่าว่าเรามีตาอยู่เรามีหูอยู่เรามีจมูกอยู่ถึงจะมีแต่ดูเหมือนว่าไม่มีถึงจะมีก็ตีค่าว่าไม่มีมีเหมือนไม่มีกว่าจะทำความรู้สึกนี้ได้กว่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ก็จะปรับสภาพเราให้เข้าใจในระบบนี้เอาเรื่องเหมือนกันนะให้ปรับความรู้สึกใหม่ว่าตาเราไม่มีนะหูเราไม่มีเราไม่มีอายตนะแต่ทั้งที่มีอยู่นะแต่ปัญญามันบอกว่ามีเหมือนไม่มีถ้าดึงบอกว่ารู้สักแต่รู้เห็นสักแต่เห็นฉะนั้นเป็นไปได้ยากว่าเรามีตามีหูแต่ไม่ให้จิตไปเลยเนี่ยถ้าไม่เห็นกายนี้ขึ้นมาชัดเนี่ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะยังไงมันก็ต้องไปนะ เชื่อเหลือเกินว่าวิธีอื่นๆเนี่ยไม่สามารถจะทำได้นะถ้าใครบอกว่าเราจะยกเว้นแต่ว่าเราไม่มองกายหรอกเราจะมองจิตอย่างเดียวได้เราก็ไปนิพพานได้ลองดูไม่ได้เป็นไม่ได้ยังไงก็จิตกับกายก็แยกกันไปหมดอ่ะจิตอยู่ที่หนึ่งกายอยู่ที่หนึ่งเพราะว่าไปดูจิตอย่างเดียวนี่กายก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นก็ต่างคนต่างแยกเมื่อก่อนไม่ปฏิบัติมันก็แยกอยู่แล้วใช่ไหมมันก็แยกอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเราไม่ปฏิบัติไม่เห็นกันกายอยู่นี่จิตอยู่โน่นจิตอยู่โน่นกายอยู่นี่ไปไหนคนละทิศละทางแล้วใครจะเอาจิตเนี่ยไม่อยู่กับกายเนี่ยแล้วจะเป็นสมาธิได้อย่างไรเป็นสมาธิก็ลอยหมดเลยไม่เป็นก็ลอยมันเหมือนแยกอยู่ตลอดกาลฉะนั้นจำเป็นว่าเราทุกคนจะต้องเอามาอยู่ในตัวเราใครจะบอกว่าโอ้กรรมฐานมีตั้งหลายอย่างเราไม่ทำตรงนี้แหละไม่อยากทำทำตรงอื่นก็ได้ไม่มีทางลองดูเถอะมันไม่มีหนทางอื่นนะแล้วก็บอกว่าเห็นกายนี่มันเห็นยากบางคนบอกมันไม่เห็นหรอกอ้าวคนเห็นยังมีอ่ะคนอื่นยังเห็นยังมีนะเราจะบอกว่าไม่เห็นหรอกได้ยังไงไอ้คนเห็นก็ยังมีนะเราจะบอกว่าไม่มีได้ยังไงคนที่เขาเห็นตั้งเยอะแยะนั่นที่สอนไปตั้งเยอะนะเขาก็เห็นกันนะแล้วเราไม่เห็นนี่เป็นยังไงแสดงว่าความเพียรเราแย่สิก็ถ้าอ้างงานก็ไม่ได้ธรรมะนั่นจะทำยังไงคือมันไปซะไม่ได้ซะเลยนะมันเหมือนกับว่างานเนี่ยต้องใช้จิตออกนอก
แต่ธรรมะนะต้องจิตเข้าในมันเหมือนคนลัดเส้นเลยไม่ทำงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีกินจะทำยังไงเหมือนก็บังคับเนี่ยพุทธเจ้าท่านได้สอนภิกษุว่าบวชมาปุ๊บเกสาโลมานะขาทันตาตาโจให้เอาจิตไปที่นี่อย่าไปที่อื่นถ้างั้นพระนะทำไมไว้นะจิตก็ไปข้างนอกหมดกระเจิงหมดแล้วพระจะอยู่ได้หรืออยู่ได้ก็ไม่ดีนั่นเองไม่สงบนั่นเองนะไม่พ้นทุกข์นั่นเองเราก็เหมือนกันนะไว้ที่ผมคนเล็บฟันหนังท่านสอนตั้งแต่แรกแต่ส่วนมากเราไม่เอาไว้กันเราต้องเอาไว้คือเราอย่าคิดว่าตัวเราทุกคนเนี่ยไม่เห็นตัวเองแล้วก็ไม่เห็นก็คือไม่เห็นไม่ใช่อย่างนั้นทีอื่นทีคนอื่นเรานึกยังเห็นได้นะไม่สงสัยเลยที่คนอื่นเรายังนึกได้นี่แสดงว่าเรานึกคนอื่นได้นึกตัวเองต้องได้นึกถึงตัวเองนึกถึงคนอื่นเห็นชัดเน้นเห็นตัวเองก็ต้องชัดแต่ที่มันไม่ชัดนะยังไม่อบรมนะแต่ทำไมนึกถึงคนอื่นชัดก็เพราะเราอบรมทุกวันอบรมประจำมันก็เลยชำนาญไปนะแต่ตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเนี่ยมันยังไม่ชำนาญต้องอบรมแสดงว่าธรรมชาตินี้มีได้แต่ว่าขาดการอบรมของเรายังไม่พอมันก็เลยเห็นไม่ได้มันยังอื่นไม่ได้เหรอโยมสมมติว่าเอ้าสมมติว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยสมมติว่าเราใช้สมาธิมามองตัวเราถ้าเราจะเห็นตัวเองในรูปของนิมิตเนี่ยนิมิตก็หมายถึงว่าเราสมมติร่างกายของเราอีกร่างอยู่ข้างนอกร่างนี้ก็ร่างหนึ่งร่างข้างนอกก็ร่างหนึ่ง อย่างนั้นไม่ดีนะไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเราจิตเราส่งนอกไปถ้าส่งนอกไปนึกถึงตัวเองแม้แต่ตัวเองอยู่ข้างนอกก็จริงถ้าเราส่งนอกไปเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นคนอื่นก็มีอยู่แล้วเพราะคนอื่นก็อยู่นอกเราก็อยู่นอกไงท่านถึงไม่ให้เอาท่านให้เอาร่างในนี่แหละร่างเดียวนี่แหละให้เอาร่างนี้เพราะร่างนี้เป็นร่างของเราที่แท้จริงฉะนั้นสมมติว่าเราพิจารณาอสุภะแล้วก็ตั้งภาพตัวเองอยู่ข้างนอกเนี่ยแล้วก็พิจารณาถึงความไม่เที่ยงกำหนดให้ว่าเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็กำหนดให้สลายตัวลงไปเหลือแต่ความว่างสมมติเราทำอย่างนั้นนะเมื่อความว่างแล้วตัวเราก็หายไปแล้วร่างในมิตรก็หายกายจริงนี้ก็ไม่ได้มองก็ไม่เห็นเมื่อในมิตรหายกายจริงไม่เห็นจิตเราจะไปอยู่ที่ไหนเป็นเครื่องอยู่ขอถามก่อนว่าเมื่อภาพเรานิมิตก็หายภาพร่างกายจริงนี้ก็ไม่เห็นแล้วเราจิตเราจะอยู่ที่ไหนมันก็ไปหาคนอื่นอีกดีๆไปหาของเก่าเราอยู่ดีที่เราเคยคิดเมื่อไปของเก่าเราเนี่ยอยู่ดีเนี่ยกิเลสเราก็ต้องเกิดอีกที่เราพิจารณาถึงอสุภะเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่มีผลอะไรนะไม่มีผลอะไรกิเลสเราก็ต้องมีขึ้นมาอีกฉะนั้นมันยากฉะนั้นท่านถึงให้เห็นร่างจริงไม่เอานิมิตเพราะนิมิตมันมีคือนิมิตมันหายได้อยู่แล้วแต่ร่างกายจริงมันไม่หายนี่นะเป็นร่างเราทุกวันนะ
เราทานข้าวทุกวันเราจับต้องได้ทุกวันไม่หายก็เอาร่างจริงไปเลยทีนี้ร่างจริงของเราเนี่ยเราจะใช้สมาธิมามองเนี่ยมันไม่เห็นนะแล้วมันเห็นแล้วก็เห็นหายอีกถ้าเราจะใช้สมาธิจะเป็นอย่างนั้นแต่เราใช้สติเห็นเนี่ยไม่หายไม่หลุดต้องใช้สติใช้สมาธิไม่ได้หายอันนี้แหละจึงว่าทุกคนเนี่ยเราจะต้องให้จิตของเราเนี่ยร่างกายเนี่ยเป็นของอยู่ด้วยกันอย่าแยกกันถ้าแยกกันมันก็ล่องลอยลอยละลิ้วไปหาอะไรต่ออะไรฉะนั้นจิตกับกายเนี่ยอย่าให้แยกกันให้อยู่ด้วยกันเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งไม่มีหรอกอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะกายที่ไหนอยู่ที่นั่นมีแต่ว่าคนไม่ใช่พระอรหันต์คนปุถุชนกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งอันนั้นเยอะแยะไปหมดเลยกายอยู่นี่จิตอยู่ไหนไม่รู้ไปเลยอันนั้นอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วก็ฟุ้งซ่านนะที่นะพระอรหันต์จะเป็นอย่างนั้นได้ไงถ้าท่านไม่อยู่กายเนี่ยท่านจะอยู่กับอะไรอยู่สมาธิก็ลอยอยู่แล้วสมาธิไม่ใช่ว่าเราจะเข้าได้ทุกเวลาแล้วก็การที่เราบางคนคิดว่าจิตที่ไม่ออกเนี่ยนึกว่าคงจะเข้าสมาธิทั้งวันคงจะเข้าสมาธิตลอดทำให้จิตของท่านไม่ออกเปล่าไม่ได้เข้าสมาธิ คนจะคิดอยู่อย่างนี้ว่าถ้าไม่เข้าสมาธิก็ต้องออกเมื่อไม่ออกก็ต้องเข้ามีอยู่สองที่ถ้าเข้าสมาธิอยู่จิตก็ไม่ออกแต่ถ้าออกไปแล้วแสดงว่าจิตไม่ได้เข้าสมาธิแต่เขาจะไม่คิดว่าการไม่เข้าสมาธิแต่จิตไม่ออกจิตไม่ออกแต่ก็ไม่ได้เข้าสมาธินี้เขาไม่ได้คิดเพราะเหนือความคิดของเขาเหนือความคิดของคนนั้นเพราะพระโสดาบันเนี่ยไม่ได้เข้าสมาธิแต่จิตของท่านก็ไม่ได้ออกอะซึ่งธรรมชาตินี้เนี่ยจะรู้ยากจะเกิดแก่ใครไม่ได้ง่ายๆแสดงว่าถ้าใครคนไหนที่ว่าเข้าสมาธิอยู่จิตถึงไม่ออกคนนั้นถือว่าไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเข้าสมาธิอยู่จิตก็ไม่ออกเพราะอะไรเพราะอาศัยสมาธิคุ้มครองอยู่แต่ถ้าออกสมาธิล่ะสมาธิไม่ได้คุ้มครองแล้วจิตมันออกถือว่าแย่ไงถ้าไม่คุ้มครองก็ต้องออกแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่อาศัยสมาธิคุ้มครองไม่อาศัยเพราะอะไรเพราะว่าท่านอาศัยสติกับปัญญาคุ้มครองเพราะอะไรเพราะท่านเจริญสติกับปัญญามาท่านไม่ได้ใช้สมาธิมาเจริญฉะนั้นถ้าเราใช้สมาธิมาคุ้มครองเปราะบางมากเพราะมีโอกาสว่าสมาธิจะไม่คุ้มครองเราโอกาสมันเยอะนะสมาธิไม่สามารถจะคุ้มครองไปทุกที่ได้จะคุ้มครองเมื่อเราเข้าไปหาเท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อเราออกมาสมาธิก็ไม่คุ้มครองเราแล้วส่วนสตินั้นคุ้มครองทุกกรณีนะส่วนสตินั้นเป็นของคุ้มครองทุกกรณีคุ้มครองตลอดกาลสตินั้นจะคุ้มครองทุกแห่งหนเราใช้สติดีกว่าการใช้สมาธินั้นการพิจารณาตัวเนี่ยเขาเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากายคตาสตินะกายคตาสติซึ่งเราจะเห็นได้ว่าใช้สติหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยใช้สติไม่ได้ใช้สมาธิคนเราไม่เข้าใจตรงนี้นะว่าการที่จะใช้สมาธิเนี่ยคิดว่าดีความจริงไม่ดีสู้สติไม่ได้ถ้าสติแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ย
คนที่ใช้สมาคนใช้สตินะสมาธิมากกว่านะมีสมาธิมากกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสติเป็นใหญ่สตินี้เป็นใหญ่กว่าสมาธินะสติตัวนี้น่ะจะคุ้มของทุกอย่างแม้แต่สมาธินั้นก็ต้องอาศัยสตินี้เองคุ้มของแสดงว่าจิตของเราเนี่ยที่คิดไม่หยุดเนี่ยและคุมไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าสติเราอ่อนแอสติเราไม่ทันจิตอ่อนแอจิตมันเร็วกว่านะเราจึงคุมจิตไม่อยู่แต่ถ้าสติเราแข็งแรงเนี่ยคุมอยู่หมด ก็มันไม่เห็นตัวนั่นแหละนั่งไปนิ่งสมาธิน่ะไม่ได้หรอกไม่ได้อบรม มองเราดีกว่าเนาะเอาเรานี่แหละ เอาแก้ที่เราอยากเอาออกไม่ยอมคิดไม่ดีเนี่ยนะก็เห็นตัวเองไว้สินะเห็นตัวเองไว้มันจิตเราตั้งผิดโยมตั้งผิดถ้าตั้งในตัวเราเนี่ยออกหมดแหละตั้งคนอื่นไม่เป็นอกุศลหมดคิดไม่ดีถ้าตั้งตัวเองไว้เนี่ยคิดดีอย่างเดียวดีอย่างเดียวเป็นเพราะว่าจิตเราตั้งผิดมาตลอดผิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันถึงได้ว่ามิ่นเมตนรกอยู่ตลอดเวลาเราจะต้องปิดนรกให้ได้ก็คืออาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องอยู่ถ้าจิตเราจะสงบระงับนะเป็นจิตที่สงบระงับดับเย็นแล้วจิตของเรานั้นจะเป็นจิตที่ผ่องใสคือการที่เรามองเห็นตัวเนี่ยมันเป็นทั้งสมาธิทั้งตัวนะตัวเราก็เป็นจิตก็เป็นเหมือนกับว่าสมาธินี้เนี่ยมันไม่ใช่ฌานนะฌานอย่างหนึ่งญาณอย่างหนึ่งมันเป็นญาณรัตญาณทัศนะซึ่งสมาธินี้เนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นอบรมมรรคเท่านั้นเองหรือเรียกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคนะหรืออริยสมาธิซึ่งเกิดจากมรรคเกิดจากการอบรมมรรคก็คือพิจารณาตัวเราแล้วสมาธิชนิดนี้เนี่ยไม่มีเข้าไม่มีออกเป็นสมาธิอยู่ตลอดกาลนะทุกเมื่อทุกเวลาทุกนาที และสมาธิชนิดนี้เนี่ยเป็นสมาธิที่เราสามารถจะยืนหยัดอยู่ในภาวะปกติได้ไม่เหมือนสมาธิฌานต้องเข้าต้องออกอันนั้นต้องเข้าต้องออกอันนี้ไม่มีเข้าไม่มีออกแล้วสามารถที่จะอยู่ในทุกเวลานาทีนะอยู่ได้โดยในจิตปกติสามารถที่จะประคองได้อย่างสบายสบายนะเมื่อทำไปเนี่ยความมั่นคงจะสูงนะความมั่นคงของจิตจะสูงมากแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยจะซับจิตไว้อีกอย่างหนึ่งอีกทอดหนึ่ง
เหมือนก็ว่าร่างกายของเราอาการ32เนี่ยจะช่วยซับจิตของเรานั้นไม่ให้เลื่อนไหลไปง่ายจิตของเราก็เลยเป็นจิตที่มั่นคงตรงเนี้ยเทคนิคตรงนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าใจง่ายๆเหมือนผ้าที่ซับน้ำเหมือนผลไม้ที่แช่อิ่มมันจะซับความหวานเอาไว้ไม่ให้ไหลไปไหนจิตของเราก็เหมือนกันว่ามันจะซับด้วยร่างกายของเราเนี่ยซับไปจิตดิ้นไม่หลุดเลยนะมั่นคงนะมั่นคงแล้วก็จิตของเราก็จะเป็นจิตที่ไม่แกว่งง่ายๆท่านถึงเรียกว่าจิตมีฐานจิตมีฐานตั้งนะมีฐานตั้งมีเครื่องอยู่นะ มีอะไรสงสัยไหมโยมมีอะไรสงสัยไหมเห็นได้ยังตัวเราเนี่ยเห็นได้ยังอ่ะมันมองยากโยมทำงานได้แต่ประคองโยมถ้าทำงานได้แต่ประคองได้แต่ประคองไปเท่านั้นเองมากกว่านั้นไม่ได้มันก็ลำบากอยู่นะเพราะว่าทำงานนี่ไม่เอื้อเลยไม่เอื้อต่อการกระทำเลยทำยากเราก็ประคองไปกันนั้นเลิกงานค่อยมาทำออกทำงานมันทำยากแจ้งทำเอาก็ยากแจ้งเอานะได้เท่าถ้าได้เท่านั้นได้เท่าที่ได้นั่นเองนะนอกนั้นก็จะเป็นการยากที่ทำให้เราเนี่ยประคองยากคือจิตเนี่ยถ้าคนไม่รู้เนี่ยไม่รู้ทางออกเลยเรื่องกุศลและอกุศลเนี่ยไม่สามารถทำได้เลยมันยังไงคิดจิตก็คิดไม่ดีนั่นแหละจะรู้หรือไม่รู้ก็คิดไม่ดีอยู่นั่นมันจะมีอยู่เลยมันเป็นอุปสรรคแหละคล้ายว่าเหมือนกับว่าเป็นเครื่องบั่นทอนใจแม้เจ้าชาจะทำดีหน่อยคิดไม่ดีนี่รบกวนอยู่เลยทำให้เราเนี่ยกำลังใจหดหายได้มันท้อจะทำดีซะหน่อยคิดไม่ดีกวนอยู่นั่นแหละทำให้เราท้อทำให้เราบั่นทอนบั่นทอนสุขภาพทั้งใจว่าแม่ทำดีนี่มันยากความไม่ดีนี่รบกวนมากมายซึ่งมันไม่เอื้อนะไม่เอื้อต่อการที่เราจะทำดีแต่ถ้าเกิดว่าเรามาแก้ไขตรงนี้เนี่ยด้วยการที่เห็นตัวเองได้เนี่ยปัญหาจบเลยไม่เห็นวิธีอื่นเลยนะไม่เห็นวิธีอื่นทำสมาธิขนาดไหนก็ไม่พ้นหรอกคิดไม่ดีจะมีอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยจบปัญหามันจบจริงๆนะฉะนั้นธรรมะเนี่ยไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้สมแล้วที่พุทธเจ้าท่านให้กรรมฐาน5มานะผมคนเล็บฟันหนังให้มองโอ้มองแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองตัวเองมากเข้าไปทุกวันต่อเนื่องเนี่ย2ปีนะเริ่มเห็นละ2ปีก็น่าจะเริ่มเห็นน่าจะเริ่มจับหลักได้แต่ถ้าทำมากๆหน่อยนะถ้าทำน้อยก็จะเกินกว่านั้นมั้งมันยากกว่านะยากที่คนอื่นเนี่ยเห็นชัดหมดเนี่ยนะชัดหมดทุกอย่างคนอื่นไหนไปหามาเห็นหมดเนี่ยตัวเองนะเห็นยากมืดตึ๊บ
ค่อยๆแกะค่อยๆคำไปเดี๋ยวก็ชัดชัดเรื่อยๆ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 นิดหน่อยมันก็ชัดหมดเวลาคนที่ชัดหมดนะนึกคนอื่นนึกไม่ออกเลยนะนึกไม่ออกมันไม่มีแล้วธรรมชาตินั้นมันหายไปแล้วเวลานึกถึงใครไม่ออกแต่เราก็ไม่อยากนึกด้วยนะไม่อยากนึกนึกออกได้คนเดียวก็คือเราเองนะนึกได้คนเดียวนะเรานึกได้แต่คนอื่นนึกไม่ได้นะก็ดีเนาะดีเหมือนกันนึกได้คนนึกได้ตัวเองคนอื่นนึกไม่ได้ทำให้เราได้คือกลับด้านนะกลับด้านว่าจากเมื่อก่อนนึกถึงเขาได้นึกเราไม่ได้แต่ตอนหลังมาเราอบรมเราได้นึกเขาก็ไม่ได้ละกลับด้านกันกลับด้านกันซึ่งนึกไม่ได้นี่เป็นประโยชน์มากเลยทำให้เราเนี่ยไม่มีคนอื่นอยู่ในหัวใจนะมันทำให้เราสบายนั่งที่ไหนสงบนอนที่ไหนก็สงบยืนเดินนั่งนอนที่ไหนก็สงบไม่มีอะไรเป็นที่ตั้งมีแต่ตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้ว เข้าใจไหมโยมที่สอนเนี่ยแล้วเคยสอนมานานแล้วเนี่ยเคยทำได้ไหมล่ะมันทำได้ไหมเห็นตัวหรือยังอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยต้องเห็นนะเห็นได้โยมเห็นได้ต้องเห็นไม่เห็นนี่ก็ไม่ผ่านนะคือธรรมะนี่ไม่มีนอกตัวนะนอกตัวไม่ใช่ธรรมะนะตีเลยถ้านอกตัวนี่โลกเลยธรรมะนี่หัวเท้าเท่านั้นนะมีหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเท่านั้นธรรมะไม่มีนอกเหนือนี้เลยถ้าเราส่งจิตไปนอกนี่เป็นโลกหมดเลยเป็นโลกหมดเลยแม้แต่สมาธิเราก็เป็นโลกนะสมาธิฌานนั่นก็เป็นโลกนะเข้าสมาธินิ่งเนี่ยเป็นโลกหมดเลยต้องเกิดอยู่ดีเมื่อจิตเนี่ยทำสมาธิจิตว่างๆก็ว่างๆนั่นแหละเป็นภพละเอาความว่างนั้นไปเกิดต่อไปความว่างนั้นเป็นภพชาตินะมันเป็นภพชาตินะอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าคนเราทุกคนเนี่ยลึกซึ้งเป็นภพเป็นชาติหมดแล้วเราก็เห็นตัวเองถึงจะไม่ใช่ภพชาติคือถ้าเราไม่จับตรงนี้เนี่ยเข้าใจยากธรรมะเข้าใจยากแล้วก็คุมจิตยากจิตมันต้องคุมได้ 100% น่ะจิตต้องคุมได้ 100% เลยนะ 100% เลยไม่ให้เหลือเลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวมันต้องคุมอยู่ในกำมือหมดเลยไม่งั้นมันไม่อยู่ในกำมือเนี่ยมันจะหลุดมือไปแล้วไม่ได้มันหลุดมือไม่ได้เลยนะจิตเนี่ยแล้วก็วิธีอื่นเนี่ยจะให้อยู่ในกำมือก็ไม่ได้ต้องเห็นกายนะต้องเห็นกายอย่างเดียวมันถึงจะเป็นได้นั้นเห็นกายเนี่ยเราแต่มาจิตเน้นมากนะเน้นมากให้ทุกคนต้องเห็นไม่เห็นแล้วปัญหาก็จะไม่จบปัญหาจะไม่จบสิ้นเลยถ้าไม่เห็นมันก็จะล่องลอยไปเรื่อยไม่มีหลักแล้วก็คนที่เห็นกายเนี่ยก็จะเป็นอิทธิบาท4ไปด้วยซึ่งหลายคนที่จะพูดถึงว่าอิทธิบาท4ว่าถ้าใครเจริญอิทธิบาท4ได้เนี่ยคนนั้นจะมีอิทธิมากเขาเรียกอิทธิอิทธิบาทบาทฐานของอิทธิเนี่ยก็คือพิจารณาตัวเราทั้งหัวทั้งเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยจะฤทธิ์มากนะเวลาบรรลุธรรมแล้วอภิญญาจะสูงฤทธิ์จะเยอะนะอภิญญาจะเยอะ
คือนิวรณ์ห้าเนี่ย เราต้องรู้ว่านิวรณ์ห้าเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อจิตไม่เห็นกายถ้าเห็นกายอยู่นิวรณ์ห้าจะหลบหน้าหมดเลยมันอยู่ที่ว่าความเห็นเราเนี่ยคงอยู่ไหมถ้ายังไม่คงอยู่นิวรณ์ห้าเต็มๆถ้าระหว่างที่ว่าเราเห็นตัวเองคงอยู่เนี่ยนิวรณ์ห้าจะหายไปมันจะไม่เกิดท่ามกลางที่เราเห็นตัวเองอยู่นิวรณ์ห้าเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดนะฉะนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยจะเกิดเมื่อจิตเราหลุดตัวเท่านั้นจะไม่เกิดเมื่อจิตเราเห็นตัวเองอยู่จะไม่เกิดฉะนั้นรักษาภาพไว้นิวรณ์ห้าจะหลบหน้าไปคือตอนที่มันเกิดนิวรณ์เนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเองเลยตอนนั้นจะไม่เห็นเลยมีแต่นิวรณ์เต็มๆแต่ถ้าพยายามที่ว่าจะทำให้เห็นขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวนิวรณ์ก็จะหายเลยฉะนั้นเราต้องรักษาความเห็นไว้อยู่เนืองนิดนิวรณ์ห้ากับการเห็นเนี่ยเป็นคนละด้านกันการเห็นตัวเองอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอินทรีย์ห้านะการที่ตัวเองภาพตัวเองหายเนี่ยเขาเรียกว่านิวรณ์ห้าท่านถึงตากกล่าวถึงว่าทำสองอย่างนี้ว่าเมื่อเราเห็นตัวเองอยู่ชื่อว่าอินทรีย์ห้าเป็นผู้ตื่นอยู่นิวรณ์ห้าเป็นผู้หลับอยู่นะถ้าความเห็นตัวเองหายชื่อว่าอินทรีย์ห้าเป็นผู้หลับแล้วนิวรณ์ห้ากำลังตื่นอยู่นะคล้ายว่าภาพเราอยู่เนี่ยลาภภาพเราเห็นเนี่ยจะเป็นอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าเป็นยังไงอินทรีย์ห้าก็คือว่าถ้าภาพเราเห็นอยู่เนี่ยศรัทธาเราก็มีรู้สึกเรามีความศรัทธามากนะก็เรียกว่าสัทธินทรีย์ขณะนั้นศรัทธาเราจะมากเลยถ้าภาพเราเองเห็นอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเราศรัทธาศรัทธาแปลว่าเลือกศรัทธาแปลว่าความเชื่อว่าเชื่อว่าการทำของเราเนี่ยถูกต้องเชื่อคำสอนพระเจ้าว่าท่านตัดไว้เนี่ยเราทำแล้วเนี่ยมีความเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้นความเชื่อถ้าภาพเรามีอยู่เนี่ยความเชื่อนั้นเขาเรียกว่าสัตตินทรีย์เป็นอินทรีย์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองขณะที่เราเห็นตัวเองอยู่นั้นเห็นเพราะมีความเพียรปรารภอยู่จะไม่เห็นโดยที่ความเพียรไม่ปรารภเลยถ้าความเพียรเราไม่มีเลยความเห็นเราจะไม่ปรากฏแสดงว่าความเห็นเราปรากฏจะต้องมีความเพียรอยู่แล้วอยู่ปฏิบัติอยู่ท่านจึงจัดว่าเราเพียรเมื่อไหร่เราก็เห็นตัวเองเมื่อนั้นขณะที่เห็นอยู่แสดงว่ามีความเพียรค้ำชูอยู่หนุนอยู่ความเพียรนั้นเขาเรียกว่าวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์แปลว่าอินทรีย์คือวิริยะขณะที่เราเห็นตัวเองอยู่ชื่อว่าเรามีสติตื่นอยู่นะขณะที่เราเห็นตัวเองอยู่ชื่อว่าสติปัฏฐานสี่เราเจริญอยู่ก็คือเห็นกายในกายอยู่ขณะที่เราเห็นตัวเองอยู่สติเราก็ต่อเนื่องด้วยความเห็นอันนั้นเมื่อสตินั้นมีอยู่ความเห็นของเราก็ปรากฏอยู่แต่เมื่อความเห็นของเราหายสติเราก็เป็นอันว่าพังเผอแล้วการพังเผอของเรานั้นทำให้ภาพเราหายถ้าภาพเรามีอยู่แสดงว่าสติเรายังคงอยู่ท่านเรียกว่าสตินทรีย์คือสติคืออินทรีย์ข้อที่สามข้อที่สี่ขณะที่เราเห็นตัวเองอยู่สมาธิเราก็ตั้งมั่นอยู่ขณะที่ภาพเราหลุดไปสมาธิเราก็หายแล้วหลุดแล้ว
สมาธิเราก็เป็นอันว่าไม่มั่นการมั่นอยู่กับการที่เราเห็นตัวเองอยู่ไปด้วยกันสมาธิเราตั้งมั่นอยู่ความเห็นก็มั่นอยู่ในสมาธินั้นด้วยท่านเรียกว่าสมาธินทรีย์อินทรีย์ข้อที่4ขณะที่เราเห็นตัวเองอยู่อริยสีก็ปรากฏว่านี่ทุกข์นี่เหตุของทุกข์นี่การดับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติขณะที่เราเห็นตัวเองอยู่การแทงอริยสัจของเราก็มีอยู่ว่าอันไหนทุกข์อันไหนเหตุของทุกข์อันไหนการดับทุกข์อันไหนข้อปฏิบัตินั้นปัญญาของเราแทงได้ตลอดว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นปัญญาของเรารอบรู้ว่าทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอะไรและการดับทุกข์ดับอย่างไรข้อปฏิบัติดับอย่างไรมีปัญญาเป็นเครื่องออกอยู่เสมอปัญญานั้นเขาเรียกว่าปัญญินทรีย์คืออินทรีย์ข้อที่5ฉะนั้นอินทรีย์5ของเราปรากฏอยู่นิวรณ์5เธอว่าหลับแล้วหลับอยู่ฉะนั้นนิวรณ์5เหล่านี้เนี่ยจะปรากฏได้เมื่อกายเราไม่เห็นเห็นแต่นิวรณ์อย่างเดียวไม่เห็นกายเลยนั่นเองอันเดียวกันฉะนั้นระหว่างที่นิวรณ์เกิดเนี่ยกายของเราอยู่ไหนไม่รู้ก็ถือว่าอินทรีย์5ของเราถือว่าหลับแล้วเพราะขณะนั้นนิวรณ์5ตื่นเต็มที่อันนั้นก็หลับอันนี้ตื่นแสดงว่าขณะที่เกิดนิวรณ์เนี่ยมีแต่นิวรณ์อย่างเดียวตัวไม่เห็นเลยไปไหนไม่รู้นั่นถึงแปลว่ามันหลบหน้าไปแล้วหลบหน้าไปแล้วแต่ขณะใดเนี่ยเราเห็นตัวเองขึ้นมานิวรณ์5ก็หลบไปเหมือนกันฉะนั้นเราก็เรียกตัวเองขึ้นมาบ่อยๆเวลาหลุดแล้วอย่าหลุดนานตั้งขึ้นมาโดยเร็วพอหลุดนานแล้วเดี๋ยวจะควานหาไม่เจอมันจะไปไหนอย่างนั้นแล้วเลี้ยงความเห็นเอาไว้เพื่อให้นิวรณ์5ไม่ให้มันได้หน้าโผล่มาให้มันหลับไปเลยให้อินทรีย์5นี้ตื่นขึ้นมาอยู่เสมอนั่นมันยากตรงนี้แหละ ยากเราสังเกตว่านิวรณ์5เกิดเห็นแต่นิวรณ์อย่างเดียวไม่เห็นตัวเลยไปไหนไม่รู้เห็นอยู่ดีๆหายไปไหนไม่รู้เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยแล้วเวลามาแล้วมีนิวรณ์เต็มที่เลยเพราะมันหลบไปมันหลับไปนั่นเองเขาถึงได้บอกว่าทำสองอย่างอันหนึ่งตื่นอันหนึ่งหลับและอันเนี่ยไหนหลับอันนั้นตื่นผัดกัน อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่นักปฏิบัติเนี่ยต้องเจอหมดนะต้องเจอหมดเจอหมดเลย แล้วเราก็รู้นะว่านิวรณ์แต่ละตัวเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะดับมันยังไงนะมันมีตัวดับอยู่ว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันกุ้มลุมเราอยู่เราจะหาทางยังไงให้มันดับลงไปให้มันหลับลงไปเราก็รู้แต่นิเราก็ต้องรู้นิวรณ์แต่ละข้อละข้อว่านิวรณ์ตัวนี้จะดับยังไงนิวรณ์ตัวนี้จะดับยังไงรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือของนิวรณ์ตัวนั้นๆเช่นว่าตัวข้อที่หนึ่งเนี่ยนิวรณ์คือกามฉันทะ นิวรณ์กามฉันทะข้อนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งอะไรหนอทำให้กามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนะ อะไรหนออะไรหนอทำให้กามฉันทะที่ไม่เกิด ขอแห้ง
เป็นหวัด เจ็บคอตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนก็ตะเบงเสียงว่าฝนตกนะก็เลยเจ็บคอใหญ่เลยวันนี้ นะอาการเทศที่นี่ไงเมื่อคืนนะแล้วก็ฝนตกหนักก็เลยตะเบงก็เลยเจ็บคอความจริงเจ็บบ้างแล้วล่ะก็เลย โยมไม่ได้ยินกัน คือนิวรณ์แต่ละข้อเนี่ยเราต้องรู้จักว่าข้อที่หนึ่งสมมตินะข้อที่หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็คือกามฉันทะอะไรหนอทำให้จิตกามฉันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมงอกงามเขาเรียกว่าสุภานิมิตเช่นว่ากามฉันทะที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราไปนึกถึงเพศตรงข้ามนะ เวลาเรานึกถึงคนอื่นก็คือนึกถึงเพศตรงข้าม นึกเพศตรงข้ามในลักษณะที่ว่ากำหนัดยินดีพอใจเราเอาเขามานึกเมื่อมานึกปุ๊บภาพเขาแทรกภาพเราหายไปเลยเพราะภาพเขาชัดอยู่แล้วเนี่ยภาพเราเลอะๆอยู่เนี่ยกลบไปเลยมิดไปเลยภาพเขาเด่นมากภาพเราหายไปในกลีบเมฆเลยมันมากลบหมดเวลาเรานึกปุ๊บเนี่ยกามฉันทะเกิดเย็นเช่นหญิงนึกถึงชายชายนึกถึงหญิงเวลานึกปุ๊บเนี่ยภาพเหล่านั้นน่ะแทรกภาพเราถ้าภาพเราเนี่ยหายหน้าไปเลยเพราะภาพเราอ่อนแอมากมันเล็กมากมันบางมากมันยังไงมันเลอะเดือนน่ะ น้ำมีโยมนะมีนี่ก็น้ำอุ่นเหมือนกันแต่ฉันมากคอยจะเข้าห้องน้ำความจริงไม่ค่อยฉันเท่าไหร่หรอกความจริงไม่จำเป็นไม่ได้ฉันน้ำเท่าไหร่เพราะว่าถ้าฉันน้ำแล้วจะมาเข้าห้องน้ำบ่อยต้องลุกบ่อยก็เลยต้องกดน้ำหน่อยแต่มันก็คอแห้งอ่ะนะก็มาจะฉันตอนเสร็จฉันแล้วก็ไปนะ ถ้าฉันมากก็ขี้เกียจลุกเยอะนะไปพักผ่อนแล้วขี้เกียจลุกบ่อยก็คอแห้งด้วยเจ็บคอเนี่ยเมื่อวานก็คือว่าการที่เรานึกถึงเพศตรงข้ามแล้วภาพของเขาเนี่ยมากบภาพเราภาพเราก็เลยด้อยอยู่แล้วอ่อนอยู่แล้วเลอะอยู่แล้วเลือนอยู่แล้วหายถูกกลบด้วยภาพอื่นเมื่อภาพอื่นครองหัวใจเราไม่สลัดทิ้งไปแล้วก็ภาพเขาเด่นกว่าภาพเราก็เลยทำให้เรากุ้มลุมด้วยนิวรณ์ข้อที่หนึ่งนี่คือความเกิดของนิวรณ์ที่ไม่เกิดและเกิดขึ้น แล้ววิธีแก้ก็คือตัดภาพเขาทิ้งให้ได้แล้วก็ดึงภาพเราขึ้นมาแทนเราสู้ตรงนี้แล้วในที่สุดเราก็งัดภาพเราขึ้นมาได้ตัดภาพเขาเทียทิ้งไปแล้วเราจะแก้นิวรณ์ตัวนี้ได้นิวรณ์ข้อที่สองก็คือพยาบาทเราเอาคนที่เราเคยไม่ถูกกันเนี่ยมาคิดถ้าคนนี้กับเราเนี่ยเป็นคู่ปฏิปักษ์กันไม่ถูกกันมานานดันนึกทีไรเนี่ยหน้าเขาโผล่ทีไรเนี่ยภาพเราหายทุกทีเลยภาพไอ้นี่มาอีกแล้วและภาพคนนี้เนี่ยเราไม่พอใจมานานโผล่ขึ้นมาปุ๊บภาพเรานี่หลบเลยภาพเขาเด่นกว่าทำให้เรานี่โกรธขึ้นเลยภาพคนนี้ขึ้นมาภาพเราหาไม่เจอทำให้นิวรณ์ข้อที่สองเกิด
กบภาพเรามีแต่นิวรณ์มีทางเดียวคือเคลียร์ภาพนั้นเขาทิ้งไปแล้วก็ดึงภาพเรากลับมาให้ได้นี่คือการแก้เมื่อเกิดแล้วต้องแก้ส่วนนิวรณ์ข้อที่3ทีนมิทะทีนะแปลว่าง่วงเหงาเหงานอนมิทะแปลว่าขี้เกียจขี้ขานแหมคู่กันเหลือเกินนะนี่นะคู่ซีเลยนะง่วงเหงาจะไม่พอขี้ขานอีกต่างหากตัวขี้ขานตัวหลังยาวๆนั่นแหละนะขี้ขานขี้เกียจแล้วก็ง่วงดุดมาพร้อมกันเลยสองตัวท่านเรียกว่าทีนะแล้วก็มิทะทีนะแปลว่าง่วงเหงาเหานอนมิทะแปลว่าขี้เกียจขี้ขานนะ ตัวนี้เนี่ยที่ไม่เกิดจะเกิดขึ้นแล้วการเกิดของเขาเนี่ยการเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรทินามิทะเนี่ยเกิดขึ้นมีสาเหตุมาว่า 1. เมาอาหาร 2. การจับเจ้าการคุดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นขอทวนอีกหน่อยว่าการเกิดของนิวรณ์ตัวนี้เนี่ยก็คือ 1. เมาอาหารการเอนหลังการจับเจ้าการคุดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยเอื้อต่อกินอาหารมากก็เมาอาหารเอนแล้วก็นอนแล้วก็ขี้เกียจขี้ขานถึงบอกเมาอาหารแล้วก็การเอนหลังไงการจับเจ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ก้าวออกไม่ริเริ่มไม่บากบั่นไม่ฮึดสู้เป็นการเอื้อให้เกิดตัวนี้ เลือฉะนั้นนิวรณ์ตัวนี้ก็คือทำตรงกันข้ามอย่าเมาอาหารอย่ากินมากและอย่าเอ็นหลังอย่าจับเจ้าให้ก้าวออกให้ริเริ่มให้บากบั่นเดี๋ยวมันจะคลายมันเองนะอันนี้คือความง่วงแต่ง่วงเนี่ยเราก็จัดเป็นว่าง่วงจริงกับง่วงจรง่วงจริงก็คือการที่เราทุกคนมนุษย์ร่างกายมันต้องการพักผ่อนก็มีให้เขาเหมือนกันถ้าไม่มีก็ไปไม่ได้อันนั้นง่วงจริงง่วงจริงนี้ก็คือง่วงที่เราจะต้องมีการพักนอนหลับร่างกายนี้ถึงจะเป็นไปได้แต่ถ้าหลับมากจิตเราก็รั่วเยอะปัญหาธรรมะเราก็ไม่ก้าวหน้าถ้าหลับน้อยร่างกายก็ไม่เพียงพออดหลับอดนอนมากๆร่างกายก็ทรุดโทรมการทำความเพียรก็ไม่รอดเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดเป็นหนาวเป็นร้อนระหวยรวยแรงเบลอไปหมดเลยบางครั้งมึนไปทั้งไม่รู้เมาหรือไม่รู้ง่วงอะไรไม่รู้ทำความสมาธิหรือทำความเพียรไม่แจ่มใสไม่แจ่มชัดมันมีแต่มลภาวะเพราะว่าสลึมสลือไปหมดเลยเพราะว่าอดนอนเกินไปนี่ก็คือนอนมากก็ไม่ได้นอนน้อยเกินก็ไม่ดีเราจะต้องรักษาการนอนพอไปได้แต่ก็ต้องเฉียดน้อยไว้ก่อนแล้วก็เวลานอนเนี่ยเราจะคุมจิตยังไงท่านก็มีกรรมวิธีว่าให้เนชันชิกนะให้อยู่ในเยบท3นั่นคือการไม่นอนแต่ก็หลับได้หลับทั้งที่นั่งหลับดีกว่านอนหลับหลับนอนหลับเนี่ยเหมือนกับว่าปล่อยโอกาสไม่ระแวดระวังเกินไปเหมือนกับว่าจิตได้ช่องที่จะรั่วไหลได้มากกว่าการนั่งหลับเนี่ยมันหลับตื่นๆหลับตื่นเขาเรียกว่าหลับนกเหมือนนะนกมันหลับเนี่ยมันหลับมากๆก็ร่วงเลยนะเราก็เหมือนกันหลับมากก็กองนั่นแหละยังไงก็ยังตื่นๆอยู่มันหลับไม่สนิทนะนั่นคือการแก้แล้วพิสูจน์สมัยโบราณท่านสอนว่าให้นอนสีหาสายญาตินอนตะแคงแล้วก็เอามือค้ำศีรษะโอ้ยหลับไม่ลงเลย
นะรับไม่ลงเลยหลับเพื่อผ่อนคลายแบบหรือในทํานองที่ว่านอนหมอนไม้นะเอาไม้มาทําหมอนสมัยพุทธกาลนั้นท่านทําเหมือนกันนะท่านไม่เอาหมอนยัดในนุ่นนะเพราะว่านอนแล้วมันสบายก็เอาไม้เนี่ยมาทําหมอนแล้วก็เอาผ้าเนี่ยพอสมควรวางทับหน่อยเพื่อไม่แข็งเกินไปแต่ก็ไม่ได้หนาเกินไปเพื่อกันเหงื่อไข่ของเราที่ติดนะเพื่อจะได้ซักล้างได้นะเขาเรียกว่าผ้ารองซะหน่อยนะเหมือนปลอกหมอนนั่นเอง แล้วก็นอนแล้วก็นอนในที่นอนที่ไม่ได้ปูด้วยนุ่นและสำลีที่หนาเราถึงเป็นศีลข้อหนึ่งที่ว่าอุจจาสายนะมหาสายนาไม่นอนในที่นอนที่สูงใหญ่ถ้านอนอย่างนั้นคนเขาเรียกว่าคนบริโภคกามนอนกันนอนอย่างหมูเนี่ยกรรมฐานหมูอ่ะแบบนั้นนอนหลับอย่างยาวแล้วจิตสบายกิเลสสนุกเลยท่านนี่กิเลสสนุกเลยนอนเสื่ออย่างเงี้ยนอนแล้วมันหลับไม่ค่อยลงมันแข็งเนี่ยเรามานอนใหม่แล้วโอ้โหพลิกไปพลิกมาเมื่อยไปหมดเลยนอนอย่างนั้นก็เรียกว่านอนแบบตื่นๆนอนไม่สนิทนักนอนได้จะแวดระวังนั่นเองฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นของเล็กๆน้อยๆดูเหมือนว่ามันเป็นส่วนช่วยให้เราเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะท่านจะเป็นศีลข้อหนึ่งเนี่ยอุจจาสายนะมหาสายนะห้ามนอนในที่นอนสูงใหญ่ฉะนั้นคนที่มาบวชนอนเสื่อมหมดเลยถึงมีก็ไม่ให้นอนเพราะอะไรเพราะนอนแบบนักพรตนอนแบบพอให้ได้นอนให้เราแวดระวังใจเราไม่ให้มันลอดไปเที่ยวนั่นเองฉะนั้นเราก็มาแก้ว่าศีลมิทะก็คือแก้ตรงนี้ว่าง่วงจริงเราก็ให้เขาบ้างพอสมควรง่วงจรล่ะง่วงจรไม่ค่อยให้ง่วงจรก็บอกว่าอย่าเอนหลังอย่าจับเจ้าอย่าเมาอาหารนั่นไงง่วงจรคือก็ได้พักผ่อนอยู่แต่ว่ามันง่วงไม่มีสาระเนี่ยแบบนั้นง่วงไม่มีเวลาไอ้ง่วงจรพวกนี้ต้องสู้หน่อยไม่ค่อยให้มันแต่ง่วงจริงก็ให้มันหน่อยนะอันนี้ก็คือแก้ปัญหาข้อนิวรณ์ข้อที่3ส่วนข้อที่4อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความอุทธัจจะนี่แปลว่าความฟุ้งซ่านนะอุทธัจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านกุกุจจะแปลว่าความลำคาญใจฟุ้งเสียจนลำคาญรู้ฟุ้งอะไรฟุ้งมากลำคาญมากนะระหว่างที่ฟุ้งเนี่ยฝุ่นตลบหมดเลยภาพเราหายหมดเลยมีแต่ภาพอะไรสารพัดเลอะเทอะไปหมดเลยเหมือนกับว่าฝุ่นตลบท่านเปรียบเหมือนว่า น้ำร้อนที่เดือดพล่านความฟุ้งซ่านเนี่ยเหมือนน้ำร้อนนั่นเนี่ยมันคะคลุ้งไปหมดมลภาวะไปหมดเป็นออกเป็นไอไปหมดเลยทำให้เราเนี่ยไม่แจ่มใสภาพของเราเลอะเทอะไปหมดเลยเพราะความเหมือนกับเรามองในน้ำมองเงาในน้ำร้อนเดือดพล่านเนี่ยมันไม่มองเห็นเงาเราหรอกนะมันไอคะคลุ้งไปหมดมันเดือดมันปุดมันหมดมันพุ่งพล่านไปหมดฉะนั้นนิวรณ์ข้อนี้เนี่ยฟุ้งซ่านยังไม่พอลำคาญใจลำคาญมากฉะนั้นท่านกล่าวถึงว่าความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะแล้วก็ฟุ้งซ่านยังไม่พอนะพานสงสัยด้วยนะสงสัยทางฉะนั้นนิวรณ์สองข้อนี้ไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยสงสัยนะความจริงสงสัยเนี่ยมันเป็นทุกข้อด้วยนะไม่ใช่ว่าฟุ้งซ่านอย่างเดียวตั้งแต่กามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทุจจะเลยแล้วก็ผ่านสงสัยหมดเลยสงสัยนี่เหมือนเก็บท้ายเลยนะปิดท้ายเลยฉะนั้นความสงสัยตรงนี้เนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำเนี่ยจะถูกหรือเปล่าบางครั้งก็โอ้มั่นใจทางนี้ถูกละบางครั้งก็เอ๊ะมันจะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวมั่นใจเดี๋ยวเอ๊ะเดี๋ยวมั่นใจจะผัดกันอยู่เลยแล้วท่านกล่าวว่าความฟุ้งซ่านความสงสัยนี่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากอะไรมาจากอุบายที่เรามาพิจารณานั้นไม่แยบคายอุบายที่เราเก็บมาเห็นคนตายมาเห็นไหมเห็นเอามาพิจารณาตัวอุบายที่เรานำมานะมันกล่อยมันไม่แยบยล
มันไม่ชวนให้จิตอยู่มันไม่เหนี่ยวรั้งให้จิตสยบได้อุบายที่เรานำมาทำนั้นมันปล่อยมันจืดมันชืดมันก็เลยไม่ยอมรับเมื่อไม่ยอมรับผ่านฟุ้งซ่านตัวนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องหาอุบายที่มาแก้ต้องไปงัดหาอุบายไหนว่าอุบายไหนเนาะที่จะเอาจิตอยู่ได้ก็ไปหามาซึ่งการหานั้นไม่สามารถจะเหมือนกันได้นะแต่ก็อยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันก็คือเห็นยังไงที่ลักษณะของการไม่เห็นเห็นตัวเองลักษณะของความไม่เที่ยงนะลักษณะไม่เที่ยงอย่างไรเนี่ยให้เห็นอย่างไรเนี่ยลองงัดมาหาอุบายใหม่มาว่าจะหาอุบายใดอุบายเดิมๆเอาไม่อยู่แล้วเมื่อเราหาอุบายมาหาอุบายมาดูเผอิญว่าเป็นอุบายที่เด็ดมาปุ๊บเริ่มอยู่เลยความฟุ้งก็เริ่มสงบเลยความสงสัยก็เริ่มหายนี่คือการแก้ความฟุ้งซ่านได้แสดงว่าอุบายไม่แยบคายทีนี้มันยังมีอีกนะว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยแก้ได้แล้วบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยแก้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะหาอุบายที่แยบคายมาแก้แล้วก็แก้ได้ไปหลายครั้งแต่บางครั้งแก้ไม่ได้ถึงแม้ว่าอุบายนั้นจะแยบคายแล้วหรืออุบายนั้นเคยใช้ได้ผลบางครั้งฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเราเคยใช้อุบายนี้แล้วก็แก้ได้แต่มีครั้งหนึ่งครั้งใดแก้ไม่ได้ก็มีทั้งที่อุบายเนี่ยเคยแก้มาแล้วได้ผลมาหลายครั้งแล้วนี่คือข้อสอบยากเข้าไปอีกว่าอุบายไม่แยบคายเราก็หาแยบคายแล้วแล้วก็เมื่อแยบคายแล้วบางครั้งก็อยู่บางครั้งก็แก้ปะได้แต่บางครั้งแก้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าแก้ไม่ได้จริงๆทำยังไงก็แล้วทั้งที่ทุกครั้งก็ยังแก้ได้ ให้เราหยุดพักพิจารณาเลยให้หยุดเลยแล้วก็คาภาพไว้แล้วก็นิ่งไว้คาภาพเราไว้คาภาพเราไว้อย่านิ่งไว้ปรากฏว่านิ่งได้แต่ถ้าชวนพิจารณาแล้วมันฟุ้งเลยแตะหน่อยก็ฟุ้งแตะหน่อยก็ฟุ้งแตะหน่อยก็ฟุ้งชวนพิจารณาไม่ได้เมื่อไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนในชวนพิจารณามันก็ไปไม่ฟุ้งดีด้วยแต่วันนี้เนี่ยแตะไม่ได้เลยแต่ถ้าไม่พิจารณากลับอยู่นะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่พิจารณานี่จะฟุ้งละจะหนีแต่พิจารณาจะอยู่กลับด้านกันให้รู้เถอะว่าจิตขนาดนั้นน่ะถูกการใช้งานของเรามากเกินไปเพราะเราบังคับจิตมาทั้งวันและหลายวันหลายคืนแล้วบังคับให้มันทำมันก็ทำมาตลอดแต่มาถึงเวลาหนึ่งเนี่ยมันน็อกมันเหนื่อยมันถูกการบังคับบัญชาของเรานี้มานานแล้วมันล้ามันไม่ไหวเหมือนกับว่าเราใช้คนนี้ทำงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันยังวันนี้มันยังทำอยู่เลยคืนมันก็ไม่ได้พักมันฮึดออกเขาเรียกว่ามันน็อกอ่ะมันแป๊กอ่ะมันสู้ไม่ไหวมันก็เลยฟุ้งออกมาเหมือนกับว่าคนนี้เราใช้งานทั้งวันทั้งคืนมาเนี่ยมันโกรธออกโกรธโมโหไม่พอใจมันก็เลยฟุ้งเลยผ่านเลยผ่านเอตโลแล้วจิตของเราเนี่ยไม่พอใจเราแล้วเพราะถูกบังคับมานานเราให้มันหน่อยเหมือนเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยเห็นว่ามันเล่นตุ๊กตามันเล่นมานานแล้วมันยิ้มมันหัวเราะของมันเล่นตุ๊กตาแต่ตอนหลังมันเล่นมันเอาตุ๊กตาตัวไหนมันร้องไห้อย่างเดียวเลยเอาไปนอนซะนะถ้าใครเลี้ยงเด็กได้นะถ้าเลี้ยงเด็กเป็นนี่ก็รู้ว่าอาการนี้มันเด็กมันจะง่วงนอนมันเอาไปนอนเด็กเงียบเลยหลับแสดงว่ามันเล่นเหนื่อยเกินไปเล่นตุ๊กตาเหนื่อยฉะนั้นเวลาทำแล้วเนี่ยเรารู้ว่าจิตอย่างนี้จิตเหนื่อยให้เราวิธีแก้ก็คือให้คาภาพเฉยห้ามพิจารณาแต่มันอยู่นะมันอยู่นิ่งได้เรารักษาตรงนั้นไปจนกว่ามันจะหมดฤทธิ์บางครั้งจะหมดฤทธิ์นะวันนั้นทั้งวันไม่ได้ทำเลยนะบางครั้งสองสามวันไม่ได้ทำเลยประคองอย่างเดียวเลยพิจารณาไม่ได้มันเหนื่อยมันเหนื่อยหลายวันเลยนะบางครั้ง
แล้วแต่อาการแต่ละวันไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรแต่เวลามันหายเหนื่อยแล้วโอ้โหพิจารณาดีมากเลยทุกอย่างแจ่มชัดหมดเลยความฟุ้งก็ไม่มีอันนี้คือนิวรณ์ข้อที่4และข้อที่5ก็เหมือนกันต้องหาอุบายแยบคายความสงสัยเราก็จะสิ้นถ้าไม่แยบคายอุบายเราก็นะฮะถ้าไม่แยบคายจิตเราก็จะฟุ้งและก็สงสัยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆเนี่ยเราต้องไปหาแก้ประสบการณ์เท่านั้นเลยผ่านหมดนะผ่านหมดเลยนักปฏิบัติจะทำยังไงให้มันลงเอยได้ฉะนั้นนิวรณ์เนี่ยเราก็แก้ได้หมดเลยนะตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสุดท้ายนิวรณ์นั้นก็จะแก้ได้แล้วก็อินทรีย์ห้าก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็ทำต่อไปอย่างเงี้ยทำให้เราได้สู้ไปเรื่อยๆนะก็วันนี้เวลาก็จะหมดแล้วเนาะก็ให้ชื่อว่าการที่เราจะให้จิตเรามีกุศลและอกุศลเนี่ยก็เรียกว่าตั้งจิตไว้ผิดนะเราต้องตั้งจิตให้ถูกนะจิตเราตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยเป็นอกุศลแล้วก็นิวรณ์ห้าจะเป็นอาหารของเขาแต่ตั้งจิตไว้ข้างในเราเนี่ยเป็นกุศลจะมีอินทรีย์ห้าเป็นอาหารนะข้างนอกมีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารข้างในมีอินทรีย์ห้าเป็นอาหารฉะนั้นเราตั้งข้างในเป็นกุศลมีอินทรีย์ห้าเป็นตัวสนับสนุนฉะนั้นจึงให้ชื่อว่าการตั้งจิตเนาะการตั้งจิตเนี่ยเราตั้งผิดก็เสียนะเป็นอกุศลตั้งถูกก็จะเป็นกุศลฉะนั้นวันนี้ก็หมดเวลาเนาะขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ